ทันเราแล้วเราจะสุขไปด้วยกัน Great Radio อยู่ที่ไหนของมุมโลกก็ฟัง Great Radio ได้เต็มwww.idgradioonline.com วิทยุออนไลน์ที่มากกว่าการฟังเพลงคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.ห้างโอดีนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ร่วมต้อนรับเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวประเพณีลอยกระทงและเทศกาลแห่งความสุขรับโชคฉลองปีใหม่กับรายการโอดีนแฮปปี้เซล2016ลดทั้งห้างทุกชั้นทุกแผนกตั้งแต่15พฤศจิกายน2558ถึง6มกราคม2559 4-16 พฤศจิกายนนี้ลดกระหน่ำสนั่นแกรนด์ฮอลล์พบกับผลิตภัณฑ์โบว์ลิ่งลด 50% ซื้อ4แถม1สินค้าราคาพิเศษ320บาทและชุดชั้นในกุลสตรีลด 20-50% ณโปรโมชั่นชั้น1ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่หลากหลายครบครันซุปเปอร์โอเดียนถูกที่สุดโอเดียนมากกว่าการช้อปปิ้งมีเราเพราะมีคุณ Keep it together That's how I keep this thing Keep likeยิ่งเม้นยิ่งชิดใกล้ Great Radio อยากใกล้ชิดคลิกไลค์ facebook.com/greatradio ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับกลับมาพบกันแล้วนะครับกับ Midnight Talk นะครับประจำวันศุกร์นะครับเวลาดีเวลาเดิมครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับกับการ DJ ครับครับกับเฮียเป็ดเองครับผมมาอีกแล้วนะครับคู่หูดูโอครับที่จะมาป่วนคุณนะครับชาวเกรททุกคนที่กำลังรับฟังอยู่นะครับก็จะมายียวนกวนประสาทคุณนะครับให้สาระหรือเปล่าไม่ทราบก็น่าจะมีทั้งส่วนของส่วนของการ DJ เนี่ยน่าจะเป็นสาระดีฮะแต่ส่วนของเฮียเป็ดเนี่ยน่าจะเป็นสาระตึ๊ดตืดไหนโอเคนะครับก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานชิ่งการชิ่งนะครับไม่ได้จัดรายการได้ข่าวว่าหนีไปเที่ยวเฮ้ยไม่ได้ไปเที่ยวไปทำงานงานคืออะไรไปดูหนังทำงานนะครับไปดูหนังพอดีมีการเปิดตัวนะครับภาพยนตร์เรื่องใหม่ครับบอล007 สเปกเตอร์เป็นไงบ้างครับดูแล้วของฟรีเหี้ยโอเคคือที่ถามเนี่ยคือเคืองไงครับคือทำไมเขาไม่เชิญทำไมเขาไม่เชิญเฮียบ้างพอดีงานด่วนเหมือนกันครับเฮียอ๋อครับรายการยังไม่ทันเสร็จเลยครับเฮียรีบอัดเทปครับต้องรีบไปครับไปถึงงานเขาเริ่มแล้วด้วยซ้ำจัดที่ไหนครับงานเมื่อวานจัดที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นะครับก็ชั้น1ครับลานกิจกรรมนะครับที่ชั้น1ครับผมก็มีการเปิดตัวหนังเรื่องนี้นะครับโอ้โหจัดกันแบบใหญ่โตนะครับแบบเหมือนการ่าดินเนอร์เลยมีการเสิร์ฟแบบค็อกเทลแสดงว่าคุณก็ต้องใส่ทักซิโดไปด้วยใช่ไหมครับครับผมใส่ทักซิโดมอไซค์ครับเฮ้แต่ผมแอบเห็นรูปคุณลิต้าดีเจครับโอ้ใส่เป็นชุดเดรสสวยใช่เขาใส่เดรสนะครับเขาใส่เดรสไปครับส่วนการก็เกงขาสั้นเหมือนแม่เกียรติงานไม่ใช่แม่ก็ตามสไตล์ครับการดีเจก็เขาแต่งกันไปดีแค่ไหนนะครับเราก็จะไปแหวกแนวอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเมื่ออดีตนะครับจะยิ่งกว่านี้มากนะครับช่วงนี้รู้สึกปรับปรุงตัวดีขึ้นมาแล้วครับเฮียครับผมก็จะบอกว่าอย่าลืมไปดูกันครับกับบอลนะครับภาคนี้ก็ถ้าเกิดจะเอากันจริงๆก็ถือว่ามันเป็นภาคจบแต่เขาไม่ได้อวสานนะแค่เป็นภาคจบใน4ตอนเริ่มต้นที่จะมาก่อนที่จะเป็น007แบบซุปเปอร์ที่เราเคยดูกันผ่านๆมาครับเดี๋ยวนะคำว่า4ตอนเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นเจมบอนด์ยังไงขยายความหน่อยครับคนแก่งงนะครับขยายความนะครับเพราะว่าเจมบอนด์นะครับเจมบอนด์ภ
ภาคแรกเลยก็คือคาสิโนรอยัลนะครับครับผมเอียนเฟมมิงเขียนไว้เลยภาคแรกนะครับเป็นเริ่มต้นจุดกำเนิดของเจมส์บอนด์เลยนะมีที่มาที่ไปแล้วก็เนี่ยตามมาด้วย Skyfall ครับ Quantum of Solace ครับครับแล้วก็มาเป็น Spectre เนี่ยแหละครับอ่าฮะก็นี่ก็คือทั้ง4ภาคนี้นะครับที่ Daniel Kirk เล่นนะครับก็ Daniel Kirk เป็นมารับบทบอนด์ครั้งที่4แล้วครับแล้วก็เป็นคนที่6ที่มาเล่นเป็นเจมส์บอนด์หรอครับครับผมว่าผมจำได้อยู่ 2-3 คนเองนะผมจำอะไรนะผมจำชอนคอนเนลลี่แล้วก็ในดวงใจเลยครับแล้วก็ใครนะเพียสบอสแนนแนนครับแล้วก็กับคนนี้ครับแล้วอีก3คนมีใครบ้างครับอีก3คนนี้ก็เสิร์ชใน YouTube เอานะโอเคเสิร์ชใน Google นะครับโอเคครับเพราะจำได้ว่ามีเดวิดครับเดวิดอีกคนนึงนะครับแต่ว่าจำชื่อเดวิดเบคแฮมเดวิดเบคแฮมครับมาเล่นเป็นบอก็นะครับก็เอาเป็นว่า4ตอนเริ่มต้นครับผมกว่าจะมาเป็นพยัคฆ์ร้าย007อ๋อครับฮะตอนนี้คือก็เป็นพยัคฆ์แต่ยังไม่ร้ายทีอือฮะครับผมโหดเป็นพยัคฆ์โหดอยู่ตอนนี้4ตอนแรกนี่คือโหดมากอ่าฮะเค้ายังไม่ถึงขั้นว่าเป็นสายลับเต็มตัวครับผมยังเป็นแค่นักฆ่าเหมือนนักฆ่ารับจ้างอะประมาณนั้นอือยังเป็นเฟรชชี่อยู่เฟรชชี่เพราะเพิ่งเริ่มต้นในการทำหน้าที่สายลับUh-huh. แล้วก็มีความรู้เล็กๆด้วยครับเฮียครับรหัส00เฮียรู้ไหมครับว่ามาจากไหนครับรหัส00ก็รหัสต่างประเทศรหัสต่างประเทศนะครับต้องโทรต่างประเทศครับกด00 ไม่ใช่แล้วเฮียผมบอกแล้วไง ถ้าเกิดถามเฮียนี่ก็จะได้สาระตึ๊ดนะครับรหัส00นี้เขาเหมือนกับว่าเป็นรหัสสายลับครับผมที่สามารถฆ่าชีวิตคนได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะครับเพียเป็นรหัสที่เหมือนสมเด็จพระราชินีเขาประทานให้ครับครับผมโอ้โหนี่สำหรับสายลับอังกฤษเลยนะครับสำหรับหน่วยสายลับ MI6 โดยเฉพาะโอ้นี่ความรู้ใหม่เลยครับเพิ่งดูหนังมาตั้งนานเพิ่งจะทราบครับใช่ใช่ก็เมื่อวานก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆครับที่ทิ้งเอาไว้นะครับก่อนไปชมหนังเรื่องบอนด์นะครับแล้วก็เล่าประวัตินะครับว่าความเป็นมาเอียนเฟรมมิงเขาเขียนไว้แล้วก็เอียนเฟรมมิงเสียชีวิตไปก็มีใครได้มาเขียนต่อได้ลิขสิทธิ์มาเขียนต่อเยอะแยะมากมายครับก็พูดคุยกันพอว่าคำคอนะครับกับเรื่องเจมส์บอนด์แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมีสาระอะไรครับที่จะมาครับแล้วตอนนี้คือเข้าฉายอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ครับครับผมทุกเมเจอร์ทั่วประเทศครับเมเจอร์ทั่วประเทศโอเคครับใครอยากดูก็ไปดูได้ที่เมเจอร์นะครับทั่วประเทศครับครับไปดูทั่วประเทศเลยแต่ที่หาดใหญ่ไม่ฉายเฮ้ยหาดใหญ่ซีนีเพล็กที่นี่ไม่ใช่เมเจอร์ที่นี่หาดใหญ่ซีนีเพล็กก็ใช่ไงใช่ไงเพราะว่าผมก็พูดถูกนะโอเคครับเฮียผมผิดเองครับหาดใหญ่ซีนีเพล็กนะครับครับผมถ้าเกิดคนหาดใหญ่ก็ดูหาดใหญ่ซีนีเพล็กนะครับที่ไหนมีเมเจอร์ก็ไปดูเมเจอร์นะครับในเครือเมเจอร์ครับเอาเป็นว่าในเครือเมเจอร์ทั่วประเทศครับเข้าใจตรงกันครับโอเคครับแล้วก็วันนี้ตกลงเรามีสาระอะไรครับเฮียที่จะมาคุยกันถ้าวีคนี้นะครับถ้าเอาเป็นสาระจริงๆเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยมีครับแต่ว่ารู้สึกว่าวีคนี้กระแสโซเชียลไม่ค่อยฮอตไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่มีข่าวอะไรฮอตๆนะครับแต่ว่าเท่าที่ฮอตแล้วดูเข้าตาเฉพาะเฮียนะคนอื่นไม่รู้แต่ถ้าเข้าตาเฉพาะเฮียเนี่ยต้องเป็นข่าวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังนิดนึงครับก็คือว่าเหตุการณ์เฉาชึ่งทุยยังไงเหตุการณ์เช้านะครับช่องรายการทางเคเบิลทีวีรายการหนึ่งเนี่ยนะครับได้นำเน็ตไอดอลสาว7คนนะครับมาแข่งขันกันขอรับบริจาคอสุจินะครับจากผู้ชายกลางสยามสแควร์ครับนี่ญี่ปุ่นหรือเปล่าญี่ปุ่นโอ้โหทีแรกเฮียก็นึกว่าญี่ปุ่นครับก็เลยอ่านข่าวดูเขาไว้ก่อนก็บอกว่าเนี่ยแหละครับสยามสแควร์บ้านเราเลยแหละเขาบอกว่าเขามาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าคนไทยแท้ๆเลยครับโอเคนะครับเขาบอกว่าจะมีการยั่วยวนให้ผู้ชายสำเร็จความใคร่ภายในฉากสีดำที่ตั้งเอาไว้กลางสยามสแควร์ครับจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยครับว่าทำไมถึงต้องเอาฉากกั้นน่าจะเอาฉากออกไม่ใช่แล้วครับก็เนี่ยแหละฮะวันแล้วก็ล่าสุดก็บอกว่าวันที่6พฤศจิกายนเนี่ยครับก็อดีตผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังวันนี้ใช่ครับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้ออกมาวิจารณ์ว่ารายการเนี่ยเข้าข่ายการกระทำผิด
กฎหมายในลักษณะของการทำอนาจารนะครับครับเรามาลองว่ากันดูว่าปรับเป็นเงิน500บาทหรือเปล่าใช่ครับถ้าเกิดอนาจารก็ปรับ500บาทเหรอครับครับกฎหมายเรานี่สุดยอดมากเลยนะครับใช่ครับอือหือช่องโหว่มันมากเกินไปแต่ว่าช่องโหว่มันน้อยไปครับ โอ้แต่ว่าเท่าที่รูปที่เฮียดูนะครับแต่รูปไอ้นี้มันไม่ค่อยชัดนะครับมันเป็นรูปธรรมดามันไม่ค่อยมีโอ้ใครจะเอารูปชัดๆมาแล้วครับเฮีย คือที่ยังโมโหอยู่เนี่ยคือว่าเฮ้ยรูปไม่ชัดรูปไม่ชัดนะครับทำไมเอารูปชัดๆเนี่ยผมฝากไปถึงเจ้าของเว็บกระปุกนะครับ อันนี้ผมเฮียอ่านมาจากเว็บกระปุกว่าลงทั้งทีเนี่ยลงรูปชัดๆหน่อยก็นี้ให้เครดิตเว็บแล้วนะครับใช่ครับลงรูปให้ชัดหน่อยแล้วจะไปเซ็นเซอร์หน้าเฮียไม่ว่าครับเซ็นเซอร์นมทำไมมันเบลอนมเนี่ยเรื่องนี้มีประเด็นเลยครับเฮียครับผมผมอยากทราบว่าไอคนเซ็นเซอร์เนี่ยเขาเรียกอะไรครับกบวไหมครับจริงๆแล้วเราเรียกติดปากกันว่ากบวครับแต่ว่าจริงๆแล้วกบวเนี่ยยุบไปแล้วยุบไปเมื่อหลายปีแล้วล่ะครับทุกวันนี้เป็นกสทช.เป็นคนควบคุมอย่างนั้นแหละครับขึ้นกับกระทรวงวัฒนธรรมครับก็ล่าสุดก็ที่ฝากผลงานเอาไว้กับเรื่องของอาปัตที่เราคุยกันไปอ๋อขึ้นกับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับครับผมทำไมเขาต้องเซ็นเซอร์นมชิซุกะครับตอนฉากที่อาบน้ำในใช่ครับในอ่างอาบน้ำครับในห้องน้ำครับเขาน่าถ้าเฮียเป็นคนเซ็นเซอร์นะครับเฮียก็คงตอบว่านมชิซุกะเป็นการยั่วยวนอารมณ์ทางเพศก่อให้เกิดการเสี่ยงต่อการข่มขืนได้อะไรประมาณนั้นแหละครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับครับผมดูแล้วแม่งโคตรมีอารมณ์ผมมีอารมณ์มากครับดูนมชิซุกะแล้วอารมณ์ใครหลายคนดูนี่มีอารมณ์เหมือนผมแบบเนี้ยคือเขาอาจจะมองว่าบังเอิญว่าหัวนมชิซุกะเป็นสีชมพูมั้งครับเขาก็เลยต้องเซ็นเซอร์ฮะคือผมตั้งความเห็นของตัวเองนะครับเพียร์ว่าการ์ตูนครับครับแล้วเด็กที่ดูมันก็คือการ์ตูนครับฮะใช่ครับใช่แล้วก็แต่ละคนก็เรียนหนังสือมาครับเพียร์ผมใช้คำว่าเรียนหนังสือมาอีกแล้วครับเรียนหนังสือมานะครับใช่ใช่คือแล้วก็แยกแยะออกว่าการ์ตูนเรื่องจริงผมไม่ใช่แบบอยู่ในโลกการเพ้อฝันนะครับพี่คือก็ต้องเข้าใจนะครับว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ลืมมันไปซะนะก็คือว่า1-1เนี่ยนะครับเฮียมองว่าคนที่เข้ามาทำหน้าที่ตรงสำหรับการเซ็นเซอร์หนังเนี่ยนะครับ1-1เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับโอเคณเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเขาอาจจะมีวุฒิภาวะทันสมัยณช่วงเวลานั้นไงครับแต่ว่าพอเขามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนไปซึ่งวุฒิภาวะเขาก็ยังอยู่ที่เดิมไงครับคือเขารักษามาตรฐานเนี่ยเขาเป็นคนมีมาตรฐานเป็นคนมีมาตรฐานโอเคครับมาตรฐานเขาก็เลยยึดเอามาตรฐานเมื่อผมเคยได้ยินอยู่คำพูดนึงครับเพียครับเขาบอกว่าโลกทุกวันนี้มันหมุนไปข้างหน้าครับเพียครับผมเราไม่จำเป็นต้องเดินถอยหลังครับแค่เราหยุดอยู่กับที่เราก็ล้าหลังแล้วครับเฮียก็ถ้านี่ผมพูดขึ้นมาเฉยๆนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่เฮียพูดเลยนะ ผมพูดขึ้นมาเฉยๆไม่คือผมกำลังจะยกตัวอย่างว่า อย่างเงี้ยครับเขามีนักเศรษฐศาสตร์เฮ้ยอันนี้เป็นงานในการนิดนึงนะอันนี้ขออนุญาตเป็นงานในการมีนักเศรษฐศาสตร์เคยกล่าวเอาไว้ว่าครับเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับไทยเนี่ยนำหน้าเกาหลีใต้อยู่30ปีครับผมครับพอ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับกลายเป็นว่าไทยเนี่ยนำหน้าเกาหลีใต้อยู่5ปีครับพอถึงยุคปัจจุบันเนี่ยครับกลายเป็นว่าไทยเนี่ยตามหลังเกาหลีใต้อยู่15 ปีเลยครับซึ่งจะบอกว่าน้อยไปหรือเปล่าครับเบียร์ที่จะบอกเนี่ย15ปีเลยเหรอน้อยไปหรือเปล่าครับครับคือที่เฮียกำลังจะบอกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคุณอย่ามาว่าชาติไทยเนี่ยเป็นชาติที่ไม่พัฒนาเขาเรียกว่าเป็นชาติที่รักษามาตรฐานครับโอเคครับนี่แหละครับเป็นเราให้ขอเสียงปรบมือกันหน่อยครับปรบมือกันหน่อยครับชาติไทยเป็นชาติที่สามารถมาตรฐานมากนะครับโอ้แล้วก็คณะกรรมการกองเซ็นเตอร์นะครับเขาก็ยึดถือมาตรฐานอย่างนั้นแหละครับโอเคครับนี่ผมซึมซับเลยนะเนี่ยเฮียเล่ามาไม่ไอตัวอย่างเกาหลีใต้เมื่อกี้ครับเฮียครับผมไม่ต่างอะไรกับรถไฟบ้านเราก็เฮียเมื่อ80ปีที่แล้วเรานี้คือที่1ในเอเชียเลยนะครับครับผมสมัยหัวรถจักรดีเซลเนี่ยครับสมัยร.5ซึ่งสร้างทางรถไฟมาใหม่ๆใช่รัชกาลที่5ใช่ครับโอ้โหที่1ในเอเชียเลยนะหัวรถจักรดีเซลครับ
80ปีให้หลังมาเรายังใช้หัวรถจักรดีเซลครับเขาไปลดหัวกระสุนกันหมดแล้วก็อันนี้ผมจำเข้ามาจากขออนุญาตเอ่ยชื่อเพราะว่ามันไม่ได้เสียอะไรนะครับเป็นคอนเสิร์ตเฉลียง3ฝ่ายนะครับก็พี่ดีกับพี่เกี้ยงเขาพูดเอาไว้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเนี่ยแหละฮะทำนองเดียวกันก็คือว่าเราพัฒนามากเรามีรถไฟเป็นที่แรกของเอเชียเลยครับใช่ครับเราก็นั่งรถไฟกันกึ่งกังกึ่งกังญี่ปุ่นยังไม่มีเลยครับสมัยนั้นญี่ปุ่นยังลากอะไรนะเขาเรียกเป็นสำสำล้อเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกันอยู่นะครับพอผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ก็เหมือนที่คุณการว่าเลยครับว่าทุกวันนี้เราก็ยังกึ่งกังอยู่แต่ว่าญี่ปุ่นนี่ชินคันเซ็นแล้วนะครับใช่ครับ300กิโลเมตรนี่พี่แกไปแค่ชั่วโมงเดียวถึงแล้วครับของเรานี่นั่งกันข้ามวันข้ามคืนใช่ครับก็พี่เจี๊ยบนะครับพี่เจี๊ยบเฉลียงเนี่ยพอแกบอกว่าแกพาลูกไปเที่ยวแกขึ้นที่หัวลำโพงนะครั บแล้วก็จะพาลูกไปไหว้หลวงพ่อโสธรนะครั รบระยะทางก็ถ้าเป็นทางรถไฟเนี่ยก็แค่หลักไม่กี่สิบโลละครับผมตีสัก100โลนั่นนะครับขึ้นเที่ยงไปถึงเกือบ5โมงเย็นนะครับโอ้โห 100กิโลครับผมเที่ยงใช้เวลาโอ้4-5ชั่วโมงเลยครับเพราะว่าดันไปเลือกคือเขาเป็นอะไรครับรถไฟที่เขาเรียกอะไรครับรถไฟแบบภูธรที่ว่าจอดทุกสถานีครับแล้วก็จะรถหวานเย็นนะครับแล้วก็สถานีนึงก็จอดให้คนซื้อไก่ทอดไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยครับกว่าจะไปถึงนะครับมันได้อารมณ์ไงครับหาที่ไหนในโลกไม่ได้แล้วนะครับผมมีเพื่อนชาวต่างชาติเยอะครับเฮียเพราะว่าก็นะทำเพลงจัดเพลงแบบ world music อะไรแบบเนี้ยครับผมก็มีเพื่อนชาวต่างชาติเยอะเจอคนนึงครับเจอเพื่อนคนนึงสมัยคือรถไฟนี่แหละแล้วก็ไปรู้จักกันบนรถไฟครับเขาบอกว่าเขา Amazing มากครับรถไฟไทยครับผมทำทุกอย่างได้บนรถไฟ เขาต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนๆผมคนนี้เขามาจากเยอรมันครับเขาบอกว่ารถไฟเยอรมันไม่มีสิทธิ์เลยนะคุณซื้อตั๋วแล้วแหละคุณต้องนั่งอยู่กับที่คุณห้ามไปไหนเลยนะของเรานี่เดินไปอยู่นอกประตูค่อยโหนตีลังกา วิ่งกันโอ้ยสูบบุหรี่โอ้ทำได้หมดเขาเลยบอกโอ้ Amazing Train Thailandพระเจ้าก็เนี่ยครับนี่เป็นเสน่ห์ครับเป็นเสน่ห์ของคนไทยนะเป็นเสน่ห์ของชาวไทยเป็นเสน่ห์ของชาติบ้านเราครับใช่ก็เนี่ยครับก็เรียกว่าการรักษามาตรฐานแล้วก็ที่เขาให้เหตุผลกันหลายๆคนเขาให้ผลว่าจริงๆเนี่ยรถไฟบ้านเราก็เร็วได้นะครับคือเร็วได้แต่ว่าที่ไม่เร็วเนี่ยเพราะว่าเขากลัวจะเกิดอุบัติเหตุครับเอาผมคิดแบบคนโง่ๆอีกแล้วเฮียครับผมชอบคิดแบบคนโง่เนาะครับรถไฟมันอยู่บนรางมันก็ไปบนรางครับก็ทำไมครับรางมีปัญหาก็เท่าที่เห็นมาก็มีตกรางบ้างมีชนรถที่ข้ามทางบ้างเป็นบุรีอะไรอย่างเงี้ยครับไอชนรถที่ข้ามทางนี้ผมไม่เคยโทษรถไฟเลยนะครับผมเพราะรถไฟวิ่งบนรางครับครับแต่ไอตกรางนี้ก็ไอ้นี้ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่รถไฟมันวิ่งบนรางครับเหี้ยมันเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไรครับกลัวเกิดอุบัติเหตุรถไฟอยู่บนรางครับจากสถิติอันนี้เคยจำได้ครับใครเข้าดูมาสักปีที่แล้วอะครับเขาบอกว่าปีนึงเนี่ยรถไฟจะเกิดอุบัติเหตุเราไม่นับยิบย่อยนะครับเอาแบบที่ว่าจนถึงขั้นกับสูญเสียชีวิตนะครับปีนึงเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ 30-40 ครั้งโอ้โหก็เป็นนี่เราช้าแล้วนะครับก็เลยเกิดน้อยถ้าเราเร็วนะครับก็จะเกิดเยอะแต่ว่าเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าชิงคันเซ็นนะรถไฟชิงคันเซ็นเนี่ยตั้งแต่เปิดมา10กว่าปีนะครับยังไม่มีการเกิดเคยเกิดอุบัติเหตุแค่ครั้งเดียวเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วที่ว่ามีการผิดพลาดเรื่องของการสลับรางนั่นแหละครับ10กว่าปีเกิดครั้งเดียวแต่บ้านเราเนี่ยปีละ30ครั้งครับนี่ช้านะครับไอ้นั่นแม่งเร็วกว่าเรากี่เท่าครับเฮีย300กม.ต่อชั่วโมงครับกับของเรานี้ประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณคิดไหมว่าจะมีคนการรถไฟฟังเราอยู่เราบอกเราเฮ้ยเราคุยกันเฉยๆมันเหมือนเป็นการคุยกันครับเฮียถ้ามีคนการรถไฟฟังก็ดีครับนะครับเขาจะได้เกียรติเรามากขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นแหมเอ๊ะขนาดเราเกริ่นมาตอนต้นรายการแล้ววีคนี้เนี่ยเราเป็นเรื่องเบาๆไม่ค่อยมีเรื่องแรงแต่คุยไปคุยมาชักแรงนะเนี่ยมันแรงกว่ามันแรงกว่าวีคที่แล้วอีกนะครับเอาเป็นว่าจะเบรกแล้วเราไปฟังเพลงกันดีกว่าเราพูดมาเยอะเดี๋ยวเขาจะเกลียดเอาครับโอเคครับไปฟังเพลงครับเลือกหยิบเพลงนี้มาฟังกันแล้วเดี๋ยวเรา
มาคุยกันต่อครับอาจจะเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลงนะครับครับผมกระทงและเทศกาลแห่งความสุขรับโชคฉลองปีใหม่กับรายการ Odeon Happy Sale 2016ลดทั้งห้างทุกชั้นทุกแผนกตั้งแต่15พฤศจิกายน2558ถึง6มกราคม2559 4-16 พฤศจิกายนนี้ลดกระหน่ำฉนันแกลนหอพบกับผลิตภัณฑ์โบลิ่งลด 50% ซื้อ4แถม1สินค้าราคาพิเศษ320บาทและชุดชั้นในกุลสตรีลด 20-50% ณโปรโมชั่นชั้น1ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่หลากหลายครบครันซุปเปอร์โอเดียนถูกที่สุดโอเดียนมากกว่าการช้อปปิ้งมีเราเพราะมีคุณครับก็ฟังสปอตนะครับนะเข้าสู่เบรกกลางชั่วโมงนะครับก็ต้องมาขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดี
ที่ดูแลกันในชั่วโมงแรกของเรานะครับกับมิดไนท์ทอล์คครับผู้ใหญ่ใจดีท่านแรกครับเฮียครับผมก็เป็นไอเดียเกรทมีเดียนะครับถ้าคิดถึงงานโฆษณาเนี่ยนึกถึงเราก่อนเลยนะไอเดียเกรทมีเดียรับดูแลระบบโฆษณาครบวงจรเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนหรือไม่ก็จะเป็นร้านค้าขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดย่อมเราก็รับดูแลให้นะฮะไม่ว่าคุณจะต้องการขยายฐานลูกค้าแจ้งโปรโมชั่นตอกย้ำแบรนด์นะฮะรับออกแบบงานกราฟิกทุกชนิดไอเดียดีไอเดียโดนไม่มีเอาไม่เชยอย่างแน่นอนนะฮะและผลิตและติดตั้งป้ายทุกชนิดทุกขนาดพร้อมเป็นธุระจัดหาป้ายเช่าทุกประเภททั่วพื้นที่ภาคใต้เลยนะฮะบริการให้เช่ารถแห่ประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อมัลติมีเดียพรีเซนเทชันสปอตเรดิโอนะสปอตรถแห่งานวิดิทัศน์ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็งานแอนิเมชันด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีจอ LED นะฮะให้เช่าตามพื้นที่ต่างๆเลยในเขตของเมืองหาดใหญ่และสงขลานะฮะนี่เนี่ยสำคัญมากเลยรับจัดงานนะฮะเป็นออร์แกไนเซอร์จากงานอีเวนต์งานแกรนด์โอเพนนิ่งงานพรีเซนต์สินค้างานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานแต่งงานงานออกบูธงานโอท็อปงานแสดงงานคอนเสิร์ตงานวันเกิดถ้าคุณอยากให้เราจัดเราก็จัดให้ได้นะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีให้เช่าอุปกรณ์สำหรับจัดงานด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเทคโนโลยีล้ำสมัยเลยไม่ว่าจะเช่นอินเตอร์แอคทีฟกับโฮโลแกรมนะฮะรับจัดหางานขออภัยครับพอเห็นคำนี้แล้วเฮียอ่านผิดทุกทีรับจัดหาทีมพริตตี้นะฮะมือไม้สั่นเลยพิธีกร MC มืออาชีพเพื่องานของคุณนะฮะผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดโปสเตอร์ใบปลิวบรอชัวร์แผ่นพับนำบัตรนะฮะดูแลผลิตออกแบบสื่อออนไลน์หน้าเว็บไซต์หน้าแฟนเพจให้คำปรึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนต้องการงานโฆษณาอย่างเต็มสตรีมIDG Team นะฮะยินดีพร้อมให้บริการเลยนะฮะยังไงเนี่ยโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้ที่0897335150นะฮะกับ0952492815หรือคลิกเข้ามาดูผลงานของเราได้ก่อนนะฮะที่ www.idgradioonline.com ในหน้าของ About Us นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะ Media Selling Everything Customer Needs นะฮะขายทุกงานสื่อที่คุณต้องการนึกถึงเราไอเดียเกรทมีเดียครับครับผู้ใหญ่ใจดีท่านแรกนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับไอเดียเกรทมีเดียครับทีนี้ผู้ใหญ่ใจดีท่านที่2ครับที่ดูแลกันในชั่วโมงที่2ของเรานะครับก็ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์นะครับตอนนี้ครับก็มีการลดกระหน่ำสนานแกนฮอลนะครับพบกับผลิตภัณฑ์โบริงนะครับลดถึง 50% ครับซื้อ4แถม1ครับกับสินค้าราคาพิเศษครับเพียง320บาทเท่านั้นครับชุดชั้นในกุลสตรีก็ลดนะครับ 20-50% นะครับณร้านโปรโมชั่นชั้น1ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่นะครับแล้วก็มีหลากหลายแบรนด์ดังครับช่วยกันนัดกันมาลดถล่มราคานะครับ 20-50% ครับอย่างเช่น Rewind ครับ Mac Jean BJ Jean นะครับ Hazard GQ Camel Aero Sabina Wago Triumph Score นะครับก็ห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดครับวันพรุ่งนี้นะครับกับตลาดนัดเกษตรกรโอเดียนครับเสาร์แรกของเดือนนะครับพร้อมกันเลือกซื้อสินค้าเกษตรนะครับอาหารปลอดภัยครับจากผู้ผลิตโดยตรงในจังหวัดสงขลานะครับก็พบกันนะครับ7พฤศจิกายนหรือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับบริเวณห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์นะครับก็ฝากกันไว้นะครับผู้ใหญ่ใจดีทั้ง2ท่านครับที่ดูแลกันในชั่วโมงแรกของเรานะครับกับมิดไนท์ช็อคครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆครับคราวนี้เมื่อกี้เปิดให้ฟังไปเฮียครับผมเฮียจำได้ไหมเพลงของใครครับใครครับขานะครับน่าจะนานมากแล้วนะครับใช่ไหมแต่ว่าผมชอบเนี่ยผมจำได้เลยเพราะว่าเด็กๆผมชอบเราเช้าเนี้ยไม่ไปหรอกเช้าเนี้ย พวกเราหยุดเรียน อะไรทำนองเนี้ยเพลงนี้ ของพี่เก่งครับพี่เก่งธัญรัตน์อือช่วงที่อัลเทอร์เนทีฟเฟื่องฟูครับผมเขาออกมา1อัลบั้มครับแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ผมหาพี่เขาไม่เจอพี่เขาหายไปไหนแล้วเพลงช้าของเขาประกอบละครด้วยนะครับรักเดียวของเจนจิราครับเฮียโอ้โหจอยสีรักแจ้งเกิดเลยกับวิลลี่แม็กอินทอสครับผมเดี๋ยวผมกำลังนึกรักเดียวของเจนจิราอยู่อ๋อนึกออกแล้วครับนึกออกแล้วนั่นนะครับไม่ผมไปนึกไปนู่นเลยจันจีราจูแจ้งพี่กินหนูกับหมูแฮมนึกยาวไปหน่อยครับยาวไปหน่อยครับก็นี่คุณเดี๋ยวบอกแฟนๆหน่อยวันนี้แคมเราไม่ดำแล้วนะครับอ่าฮะใช่วันนี้ใครอยากเห็นหน้าว่าหน้าตาเราสองคนเป็นยังไงก็เข้ามาที่ www.idgradioonline.com ครับแล้วก็ตรงช่อง YouTube ตอนนี้เราสตรีมสดแล้วสตรีมสดครับช
ชว์กันสดๆกันโชว์กันสดๆครับเห็นหน้าค่าตากันหลังหมายหัวกันไว้ให้ดีหลังจากที่แคมเราดำอยู่พักใหญ่ครับวันนี้แคมไม่ดำแล้วครับไม่ดำแล้วครับไม่ดำแล้วโอเคครับมาเข้าเรื่องกันต่อแล้วก็อีกช่องทางครับอีกช่องทางก็เข้าไปทาง YouTube นะครับคลิก Great Radio Online Thailand นะครับลองหาดู channel YouTube ของเราตอนนี้ก็สตรีมสดแล้วนะครับทางผ่านทาง YouTube นะครับก็ไปดูกันครับสดๆอาจจะดีเลย์ไปบ้างของเฮียนี่ดีหน่อยเฮียนั่งหันข้างไงเห็นไม่ค่อยชัดผมหันเข้าหากล้องเลยไม่ผิดตัวแน่นอนทุกวันนี้ก็ไม่ผิดตัวอยู่ละไอเนี้ยไอเอกลักษณ์แบบเนี้ยไอหนวดแบบเนี้ยไอหนวดเนี้ยไอหมวกแบบเนี้ยโหนี่ดีนะครับที่เอาเดดล็อกออกครับเฮียเมื่อก่อนเดดล็อกนี่คือถ้าเกิดยิงนี่คือไม่ผิดตัวเลยหลายครั้งหลายคราวครับที่ชาวเกรดเข้ามาทักทายก็ต่อไปนะครับเห็นหน้าค่าตากันแล้วเวลาเข้ามาทักทายกระดูนาอย่าทำแบบเมื่ออดีตนะครับทำอย่างไรบ้างครับเขาวิ่งเข้ามาเขาถ่ายรูปแล้วเขาวิ่งไปครับเอียไอเราก็เฮ้ยแม่งโจรหรือเปล่าวะเออเขาถ่ายรูปไปทำไมเนี่ยคือเดินเข้ามาบอกกันดีๆก็ได้ใช่ครับพี่ครับผมดูพี่อยู่นะพี่ใช่การดีเจหรือเปล่าอะไรก็ว่ากันไปขอถ่ายรูปกันหน่อยจะให้กอดก็ได้เอาไม้เขี่ยก็ได้ครับนะครับไม่ใช่พี่นะครับถ่ายรูปก็ขอกันดีๆนะครับครับผมครับอย่าทำแบบนี้ครับตกใจครับไอเราก็นะก็เนี่ยครับรายการแบบนี้ครับมีรายการแบบนี้ครับเราก็นะครับนิดนึงครับนิดนึงก็ยังไงก็คนรักเป็นร้อยครับคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านนั่นแหละครับยังไงนะครับเจอหน้ากันก็ทักทายกันได้แต่ว่าสำหรับของเฮียเนี่ยคือขอว่าอย่างเดียวเลยเจอหน้าเฮียอย่ายิ้มทักนะครับเพราะว่าเฮียรักคนง่ายครับโอ้โหเด็ดจริงๆเลยครับพอมาวิกนี้ชักเริ่มพลิ้วแล้วชักเริ่มพลิ้วนะครับชักเริ่มพลิ้วแต่วิกที่แล้วรู้สึกก็เราฮอตมากครับเฮียตั้งแต่วิกแรกเลยที่เราทำมิดไนท์ทอล์คขึ้นมาคนคลิกเข้าไปดูใน YouTube กันนำเลยนะครับคือกะว่าไอ้2ตัวเนี้ยอยากรู้เพราะว่าวีคที่แล้วเราไม่ได้เปิดกล้องครับเราเปิดกล้องก็เห็นไม่ชัดแป๊บๆๆมานะครับเบลอนะครับถือว่าเป็นการทดลองครั้งแรกนะครับในการสตรีมสดนะครับครับทั้งภาพและเสียงทั้ง2ช่องทางธรรมดาครับครั้งแรกมันก็กุกๆกักๆไม่ค่อยลื่นไม่ค่อยสมูทก็หลายคนเค้าบอกเฮ้ยมันฮอตไงที่เขาคลิกมาดูเพราะอยากรู้ว่าไอ้สองตัวนี้มันเป็นใครนะฮะวันนี้ปากมันแมวแล้วเกินใช่ปากมันนกกระจิบนะครับนกเพนกวินมากนะครับก็พอมาวิกนี้เราเห็นหน้าเริ่มชัดขึ้นครับผมเราจะเปลี่ยนกล้องไหมเฮียเราเปลี่ยนเป็น HD เลยไหมเอาให้เห็นเม็ดสิวกันเลยดีกว่าใช่ๆเราคนชัดเจนอยู่แล้วทำอะไรเรารับผิดชอบถูกครับเฮ้ยนักเลงพอว่างั้นว่าใครที่ไหนใช่พรุ่งนี้อย่ามาปิดสถานีผมนะครับโอเคอ่ะเราเข้าเรื่องแล้วเมื่อกี้เพลงของไปโรงเรียนของพี่เก่งครับใช่พี่เก่งธัญลักษณ์นะครับก็ที่เปิดเพลงนี้ครับผมอยากพูดเกี่ยวกับการศึกษาบ้านเราเพียมันหนักไปไหมมันหนักไปสำหรับชาวเกรดไหมเฮ้ยไม่หรอกคือเฮียบอกไว้เลยว่าเพราะว่าตัวส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนใช่ใช่เพราะผมก็พูดอยู่เสมอว่าผมมาเรียนหนังสือมาครับแล้วผมก็มั่นใจว่าชาวเกรดทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือมาถูกครับ พูดได้ครับพูดได้นะคือเรามีคอนเซปต์อยู่แล้วว่าเราต้องพูดในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่พูดครับใช่ครับแม้ว่าเราจะตายก่อนเขาก็ทำใช่เราจะยืนยันคุณมีแนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาว่าอย่างไรครับเน้นว่าการศึกษาของประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับขอของประเทศไทยเราอาจจะพาดพิงต่างประเทศบ้างเพื่อยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบอะไรประมาณนั้นครับพี่คือคุณกล้าเอาเราไปเทียบกับเขาเหรอครับเนาะทำไมเนี่ย เป็นผมไม่กล้าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะเฮียเคยดูโฆษณาไหมโฆษณาเลยว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดจริงๆมันจะต้องมีคำว่าเกลียนอยู่ข้างหน้าคนไทยเกลียนไม่แพ้ชาติใดเกลียนไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับสรุปแล้วไอ้คำว่าเกลียนนี้โดนเซ็นเซอร์ออกไปเขาดูดเสียงออกไปหรือเปล่าเออที่ผมอยากยกตัวอย่างครับว่าที่ผมแบบคิดมาตลอดนะครับข้องใจมาตลอดว่าทุกวันนี้ติวเตอร์มันผุดขึ้นมาเยอะมากครับพี่เอ๋ครับผมติวเตอร์ผมอยากทราบว่าโรงเรียนสอนกันไม่ดีเหรอครับ
โรงเรียนสอนดีครับแต่ว่าครูอ่ะไม่สอนครูไม่สอนนี่หมายความว่ายังไงเมียเพื่อขยายความนิดนึงครับเมียครูไม่สอนเอาเป็นภาษาที่พอจะรับได้นะคือครูเนี่ยคุณแม่เขาไม่สอนเพราะว่าคือในสมัยเอาสมัยเฮียเด็กๆเลยนะครับคุณครูอาจารย์หลายๆท่านก็สอนพิเศษเหมือนกันแต่ว่าพอสอนในโรงเรียนเนี่ยครับคุณครูอาจารย์เนี่ยก็จะสอนเต็มที่เลยนะครับก็คือว่าอัดเข้าไปเต็มที่แต่ว่าใครอยากไปเรียนพิเศษปุ๊บเนี่ยคุณครูเขาก็จะเอาอะไรที่มันนอกเหนือจากใช่เหมือนความรู้รอบตัวใช่ครับนอกเหนือจากตำรามาสอนอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับตอนเรียนเนี่ยตอนม.ต้นเรื่องของสูตรคูณนะครับก็สอนในโรงเรียนก็สอนปกติแต่พอไปเรียนพิเศษปุ๊บเนี่ยคุณครูเขาก็ยกตัวอย่างสูตรคูณแม่9เขาบอกว่าถ้าใครท่องแม่9ไม่ได้ให้จำง่ายๆเลยยกนิ้วขึ้นมา10นิ้วใช่ไหมครับครับแล้วก็พอท่อง9 1 9ใช่ไหมก็ลดลงไปนี่จะเหลือ9นิ้วพอ9 2เนี่ยก็เป็น10แล้วก็8 9 3 27 9 4 36 9 5 4 5 9 6 5 4 9 7 3นู่นครับให้ดูในกล้องครับนี่ครับสมมุตินะครับนี่นะ9 1 9ช่างมัน9 1 9 9 2 18เนี่ยฮะ1แล้วก็เหลืออีก8นิ้วใช่ไหมครับ9 3ก็เป็น20แล้วก็เหลืออีก7ก็9 4 3 16 9 5 4 15 9 6 5 4 9 7 3 9 8 7 2 9 9 8 11ครูสมัยก่อนนำความรู้แบบนี้ครับมาสอนให้กับเด็กนี่มันเป็นทริคที่เจ๋งมากเลยนะเฮียนี่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยใช่ครับแล้วก็จริงๆมันครูสอนอีกเยอะมากนะครับแต่ว่าเฮียจำได้แค่นี้แหละโง่โอเคครับเฮียสรุปสั้นๆนะครับโอเคก็คืออยากจะบอกว่าเมื่อสมัย 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยคือครูเขาสอนก็สอนกันจริงๆแล้วก็พอสอนพิเศษก็พิเศษจริงๆแต่ว่าทุกวันนี้ครับกลับกลายเป็นว่าคุณครูเขาก็จะชอบอ้างว่าเดี๋ยวนี้ต้องเอาสอนแบบบูรณาการให้เด็กเป็นศูนย์กลางไอ้คำว่าบูรณาการนี้ใครเป็นคนบัญญัติขึ้นมาครับพี่ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าพยายามไปหาความหมายแล้วก็แปลให้เป็นเข้าใจง่ายๆคำว่าบูรณาการเนี่ยหมายถึงว่าการมองรอบด้านอย่างเช่นสมมุติเรามองลูกปิงปองนะครับถ้าเรามองด้านเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้แกเราจะเห็นเป็นแค่วงกลมใช่ครับแต่ว่าการบูรณาการเนี่ยมองรอบด้านมันจะเป็นทรงกลมก็อย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องกลมลงไปมองอย่างเงี้ยแหละครับคือการมองแบบบูรณาการครูก็เอาข้ออ้างเนี่ยมาแล้วก็บอกว่าอ้าวให้หัวข้อเด็กไปปุ๊บแล้วก็อ่ะไปทำเอานี่คือการเรียนแบบบูรณาการแล้วก็เจ๋งว่ะแต่ว่าแต่ว่าคือไอ้ระบบนี้ครับมันเป็นระบบที่มาจากฝั่งตะวันตกแต่ต้องอย่าลืมว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาเป็นฝั่งประเทศที่พัฒนาแล้วซะเป็นส่วนใหญ่ครับไอ้ผมว่าเราอย่ามาอ้างดีกว่าเฮียว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเราอย่ามาใช้คำนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าเราต้องดูที่คนของเขาก่อนไหมเริ่มต้นตั้งแต่เขาเกิดเลยเริ่มต้นตั้งแต่เขาเกิดเขาโตขึ้นมาเขาเรียนเขาใช้ชีวิตแล้วเขาเริ่มทำงานอย่างเงี้ยผมว่าความมีระเบียบถูกครับความมีวินัยซึ่งคนในบ้านเราอ่ะครับหาตรงนี้ได้ไม่ได้แต่น้อยมากไม่อยากใช้คำว่าน้อยมากครับใช้คำว่าหาไม่ได้ดีกว่าหาไม่ได้ดีกว่า โอ้โหโหดกว่าผมเยอะเลยนะ อย่างน้อยก็ผมคนนึงเฮียมีระเบียบวินัยนอนเช้ากินเที่ยงเลยคือคำว่าคนไทยเนี่ยชอบเอาคำอะไรเรียกว่าอะไรครับตีความเขามีคำพูดว่าอะไรนะทำอะไรตามใจคือไทยแท้แล้วก็ชอบมาตีความผิดชอบมาบอกว่าเฮ้ยเราเป็นประชาธิปไตยเรามีสิทธิ์ที่จะทำอย่างงู้นอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่าเขาก็ลืมไปว่าจริงๆความหมายหลักจริงๆของประชาธิปไตยก็ต้องคือว่าคุณส่วนใหญ่ครับคุณทำได้แต่ว่ามันต้องไม่กระทบกระเทือนไม่เดือดร้อนกับคนอื่นใช่ครับเสียงส่วนใหญ่ครับใช่ครับก็คือประมาณนี้ก็คือต้องมีในคำว่าประชาธิปไตยก็ต้องมีสามัญสำนึกมีหลายๆอย่างมีสิทธิมีหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้นะผมคิดว่าคนไทยอ่ะชอบอ้างสิทธิเฮียเพราะว่าในประชาธิปไตยมันจะต้องมีสิทธิและหน้าที่ใช่ครับคนไทยชอบอ้างสิทธิใช่ครับแต่หน้าที่ไม่รู้จักคือคนไทย ต้องใช้คำว่าอย่างนี้ครับคนไทยยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอเหมือนที่คุณการยกตัวอย่างว่าทางฝั่งตะวันตกทางชาติที่เขาพัฒนาแล้วครับเขามีระเบียบวินัยคือเขาฝึกปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กเรื่องของระเบียบวินัยส่วนตัวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะครับสิทธิ์เ
าเรียกว่าสิทธิส่วนบุคคลสิทธิส่วนบุคคลกฎหมายเขาจะค่อนข้างแรงใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเคารพสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนของผู้อื่นกันมากเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เขาเนี่ยเป็นประชากรเป็นบุคคลที่ค่อนข้างมีวุฒิภาวะมีใช้คำว่ามีคุณภาพได้ไหมครับพี่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าทำไมครับคนบ้านเราไม่มีคุณภาพเหรอครับพี่มีคุณเบียร์พูดอย่างนี้คนบ้านเราไม่มีคุณภาพครับเบียร์เบียร์คนไทยหรือเปล่าครับเบียร์ผมก็คนไทยนะครับเบียร์ก็คนไทยอะครับแต่ว่าก็เหมือนมันอย่างที่เรารู้กันมันอย่างที่เราเห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอาเป็นว่าเอาความจริงมาคุยกันดีกว่าเราก็ยอมรับว่าเราคือคนไทยครับครับผมคุณภาพมีหรือไม่มีก็ความจริงครับผมก็เอาเป็นง่ายๆแล้วกันครับดูว่าวุฒิภาวะกับคุณภาพของคนไทยเนี่ยเป็นยังไงที่เราเคยคุยกันเล่นๆนะครับมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าถ้าเด็กเดินแล้วเตะกระโถนเนี่ยก็จะโดนแม่ด่าโดนพ่อด่าเลยมึงเดินซุ่มซ่ามแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เตะกระโถนปุ๊บเนี่ยมึงวางของเกกะเอ๊ะทำไมคุณไม่เคยโทษตัวเองนะว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าเอ้ยคุณวางเกกะหรือเปล่าหรือว่าคุณพลาดเองคือคนไทยชอบโทษคนอื่นหมดนั่นคือการไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นเนี่ยครับคือคุณไม่โทษตัวเองก่อนเลยนั่นก็คือหลักพื้นฐานว่าเฮ้ยทำไมเป็นคนที่ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอไม่มีคุณภาพเพียงพอประมาณนั้นนั่นคือพื้นฐานเลยนะครับนั่นคือพื้นฐานเลยครับแล้วเราอันนี้มันเป็นประเด็นใช่ไหมครับที่ทำให้เกิดติวเตอร์ขึ้นมาเยอะครับพี่ก็พอครูบาอาจารย์ยุคปัจจุบันเนี้ยครับพอวุฒิภาวะเขาไม่เพียงพอโอเคแหละเขาอาจจะสภาพโดยที่ว่าเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ครับก็ต้องหาเงินหาทองกันใช้แต่ว่าพอวุฒิภาวะของครูปัจจุบันหลายๆท่านพอไม่เพียงพอปุ๊บก็มุ่งแต่ว่าจะเอาเงินอย่างเดียวพอมุ่งแต่ว่าจะเอาเงินอย่างเดียวปุ๊บก็เราก็โยงกลับมาว่าพอให้งานเด็กไปใช่ไหมครับก็ให้เด็กไปทำมาแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าไม่เข้าใจครูอยู่สำนักติวเตอร์ตืด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 ครูอยู่สำนักนี้นะครูอยู่สำนักนี้แล้วเราเป็นเด็กสำนักนี้นะใช่แล้วเราเป็นเด็กอ้าวถ้าเกิดไม่ไปเรียนนี้เราจะเป็นแกะดำหรือเปล่าใช่ในเมื่อเพื่อนก็ไปเรียนกันหมดอะครับใช่แล้วถ้าเกิดเราจะรู้สึกโง่มากเลยนะถ้าเกิดเราไม่ไปเรียนนะใช่ครับประมาณนั้นหรือเปล่าพี่แล้วไอ้ธุรกิจติวเตอร์เนี่ยคุณคิดดูนะมันทำเงินขนาดไหนครับเก็บเด็กผมเคยคิดไปไกลนะผมเคยคิดไปไกลเลยว่ามันเริ่มต้นมาจากตรงไหนทำไมถึงมีตรงเนี้ยขึ้นมาเป็นติวเตอร์ขึ้นมาขุดกันขึ้นแบบโอ้โหมันแทบจะไม่ผมว่าแทบจะสั่งปิดโรงเรียนไปเลยดีกว่าแล้วมีแต่ติวเตอร์คือถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากครูบาอาจารย์นะครับมันเกิดจากนักธุรกิจคือสมัยก่อนเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกว่าครูบาอาจารย์เขาก็สอนพิเศษกันที่บ้านครับก็จะสอนที่บ้านกันสอนหลังบ้านสอนเก้าอี้หินอ่อนหน้าบ้านครูบ้านอาจารย์เนี่ยครับทีนี้เนี่ยมันก็มีนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งมองเห็นจุดตรงนี้ไงครับจุดตรงนี้ก็เลยมองว่าเฮ้ยอาจารย์ตรงไหนเก่งๆรวบรวมมาอาจารย์ตรงไหนเก่งๆรวบรวมมาแล้วก็ให้ค่าจ้างกับอาจารย์นะครับคุณเอาค่าสอนไปหมายประมาณว่าชั่วโมงละชั่วโมงละกี่ร้อยก็ว่ากันไปนี่เฮียมองว่านักธุรกิจนะครับเพราะว่าผมกำลังจะบอกว่านี่ครับผมกำลังจะบอกว่าสมัยผมเนี่ยเป็นผมจบมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับจบม.6เนี่ยตอนประมาณปี2535ยุคนั้นเนี่ยครับเป็นยุคเฟื่องเป็นยุคกำลังบูมของติวเตอร์เลยตอนเขายังไม่ใช่คำว่าติวเตอร์สถาบันกวดวิชานะครับใช่ครับไม่ใช่สถาบันยุคผมยิ่งเนี่ยตอนนั้นเลยที่เพิ่งเกิดนะมีเป๊ปนะครับแล้วก็มีเดอะเบรนมีสองเจ้าเนี่ยครับเด็กทั่วฟ้าเมืองไทยเลยจะต้องถ่อไปที่กรุงเทพครับตอนพอเรียนจบม.6แล้วก็ต้องถ่อไปก็ไปติวที่เป๊ปสาขาไหนก็ว่าไปตอนนั้นเขาจะเน้นติวเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยใช่ครับครับแต่ทุกวันเนี้ยฮะป.1 อนุบาลก็ติวเพื่ออะไรครับมันแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศเราหรือเปล่าครับพี่ถ้าเกิดแบบเนี้ยว่าแม้กระทั่งเด็กอนุบาลยังต้องติวครับคือมันคุณภาพการศึกษาผมว่าจริงๆหลักสูตรเขาก็น่าจะเขียนมาดีนะครับแต่มันเป็นความห่วยของผู้บริหารสถานศึกษาซะมากกว่าครับสถานศึกษานั้นๆนะครับเหรอครับครับแต่ผมมองไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเลยนะครับเฮียตั้งแต่การออกหนังสือเลยนะการทําแบบเรียนนะครับถ้าเกิดแบบเรียนคุณเข้าใจง่ายผมคิดโดยมุมของผมนะถ้าเกิดแบบเรียนเด็กเข้าใจง่ายเหมือนในอดีตครับที่มี
มานะมานี่ติดชูใจนะเพราะสมัยนี้เขายกเลิกไปแล้วเนี่ยครับใช่ครับเขายกเลิกไปนานมากแล้วครับแล้วผมว่าแบบเรียนยุคนั้นนะครับที่ผมเคยผ่านมามันทำให้เด็กผูกพันกับหนังสือครับผูกพันกับตัวละครในหนังสือมันเป็นซีรีส์เพราะว่าคือมันจะต้องอ่านต่อไปเรื่อยๆใช่แล้วมานะตัวละครในหนังสือจะโตไปพร้อมกับเราใช่ครับเป็นมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนเป็นเพื่อนที่เดินเคียงคู่กันมาใช่ใช่แต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเรียนอะไรกันครับผมแล้วก็นั่นนะครับผมมองไปถึงนะครับคุณรู้กันหรือเปล่าการออกอะไรแบบนี้แล้วก็ไปทำหนังสือออกมาไม่เข้าใจครับเพราะไม่เข้าใจก็ต้องติวเตอร์ติวเตอร์กลายเป็นหนังสือที่เข้าใจเท่านั้นแต่แบบเรียนที่มีทั่วไปใช้กันไม่เข้าใจผมคิดไปไกลไงผมอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนะแต่ว่ามันคือมันก็เป็นไปได้นะนะเพราะว่ามันสอดคล้องไปถึงกันหมดเลยแล้วถ้าเกิดเฮียยกขึ้นมาเป็นของกลุ่มนักธุรกิจครับผมผมใช้คำว่าชั่วร้ายมากครับคุณทำลายอนาคตของชาตินี้คุณชั่วร้ายมากครับผมใช้คำว่าทำลายเลยนะครับครับผมเพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดว่า อนาคตของชาติมันคนที่จะมาดูแลประเทศต่อไปครับครับในรุ่นต่อๆไปแม้กระทั่งความรู้ก็ต้องซื้อหามาคืออันนี้นะผมกล้าการันตีเลยนะครับว่าคุณลองไปดูรายชื่อผู้บริหารสำนักติวหรือว่าติวเตอร์หรือว่าสถาบันติวทั้งหลายนะครับเขาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมออกหลักสูตรหนังสือหรือเปล่าครับพี่ทั้งนั้นล่ะครับสุดยอดครับทั้งนั้นล่ะขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งครับเอาอย่างนี้แล้วกันครับเนี่ยสถาบันติวเตอร์ในหาดใหญ่นะครับสำนักติวในหาดใหญ่ละแวกตรงนั้นละแวก JB แล้วกันครับครับในระแวกย่านจุติเนี่ยนะครับไปดูนะครับรายชื่อหุ้นส่วนสำนักติวครับครับก็เป็นคณะอาจารย์ของโรงเรียนแถวๆนั้นล่ะครับครับทั้งนั้นเลยคุณวุฒินะครับใช่ครับแล้วก็ร่วมกันออกหนังสือนะครับทำหลักสูตรนะครับแล้วพูดถึงพอออกหนังสือนะครับนึกย้อนไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วผมจำได้ครับหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ครับหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กประถมครับแต่ว่าหน้าปกเนี่ยครับไปเอาปกหนังโป๊มาทำที่ว่าเป็นประเด็นอยู่พักเลยครับปกหนัง AV ของญี่ปุ่นนะครับครับผมโอ้โหสุดๆครับเด็ดมากครับ นั้นก็คือแล้วมันผ่านการตรวจสอบผ่านการตีพิมพ์ออกมาได้ยังไงครับผู้ทรงคุณวุฒิไงครับเฮียเขาทรงคุณวุฒิครับเรามันพวกไร้คุณวุฒิครับเฮียอ๋อมันคงเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับนั่นคือบ่งบอกว่าเขาไม่เคยดูหรอกหนังพวกอย่างเงี้ยเขาไม่เคยใส่ใจเขาอ่านหนังสือใช่เพราะเขาทรงคุณวุฒิครับเรามันพวกไร้คุณวุฒิแล้วไอการที่ไปเอาภาพก๊อปปี้ของเขามาเฉยๆนี่มันสมควรแล้วเหรอครับนั่นนะครับมันเขาทรงคุณวุฒิครับเขาไม่รู้จักคำว่าลิขสิทธิ์ครับโอเคครับเขาทรงคุณวุฒิครับเพราะฉะนั้นความคิดเขาถูกต้องที่สุดครับครับเราไม่ได้ทรงคุณวุฒิเหมือนเขาครับ เราไม่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์เขาครับพี่เฮ้ยผมก็วุฒินะครับวุฒิม.6ผมก็เรียนสูงครับพี่ครับผมโดดเรียนขึ้นอยู่ตอนเอาเท้าประจำครับพี่สูงสูงบางวันก็ขึ้นยอดยางครูนี่ไปเฮ้ยลงมาได้แล้วประจำครับเรียนสูงครับเรียนสูงโอ้แล้วเดี๋ยวผมจะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแถว JB ได้ไหมเนี่ยสำนักติวทั้งนั้นเลยก็จำหน้าเฮียไว้นะจำหน้าเฮียไว้ให้ดีครับเอาเป็นว่าเราเบรกเรื่องการศึกษาดีกว่าเฮียครับผมพูดไปยิ่งเข้าตัวนะครับครับผมเมื่อเพราะเดี๋ยวมันจะกระทบกระเทือนหลายฝ่ายใช่ก็ฝากไว้คิดครับแล้วก็มันมีอยู่คำพูดนึงครับอันนี้พูดชื่อพี่เขาได้เลยใช่ครับผมพี่นมอุดมครับหรือพี่โน้ตอุดมนะครับผมเคยพูดเอาไว้ในหนังสือเล่มนึงครับเพราะผมจำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเขียนไว้ในหนังสือเล่มนึงเขาบอกว่าการศึกษาไทยทุกวันนี้ครับครูรู้จักปลอมตัวเป็นครูอยู่ฝ่ายเดียวครับไม่เปิดโอกาสให้เด็กปลอมตัวเป็นครูมั้งครับลึกซึ้งมากครับลึกซึ้งมากครับแล้วคำพูดนี้มันก็ฝังลงในซีรีส์บั้มแก่นกะโหลกผมมากเลยครับเฮียเออจริงๆเราไม่มีเพลงนี้นะเพลงของพี่โน้ตเนี่ยเรียนไม่เก่งโดนพ่อด่าคุณครูค้าอย่าตีหนูผมลืมไปแล้วเออนี่มันเข้าบรรยากาศเลยนะใช่ๆๆเพราะว่ารู้สึกว่า
ยังไม่ได้ลงเครื่องไว้ครับแต่มีอยู่เครื่องข้างล่างครับพี่เดี๋ยววันหลังเราหามาให้ฟังครับโอ้เพลงนี้ฟังดูแล้วครับนี่แฟนพันธุ์แท้ครับฟังดูแล้วเหมือนกับตลกไร้สาระแต่ว่าจริงๆแล้วแฝงความคิดแนวคิดอะไรไว้มากมายเลยนะครับเป็นการขบวนครับใช่แนวคิดขบวนเป็นการหลอกด่าภาคการศึกษาได้อย่างดีเลยครับครับแนวคิดขบวนเราคนเราทุกคนควรมีความเป็นขบวนอยู่ในตัวนะครับครับผมสักนิดนึงนะครับไม่ต้องแบบโอยจริงจังขบวนนี้มันคล้ายๆกับตะขบไหมครับก็อมๆแล้วฝาดๆหวานๆโอเคไปครับ Student Ugly ครับครับผมไปฟังกันเลยครับเราพูดถึงการศึกษาก็ฟัง Student กันครับครับผมเป็นเรื่องเรียนรู้ฟื้นจนรู้
ื่องรักตั้งเยอะตั้งแก่ที่เราไม่เข้าใจรู้ทั้งคู่ทนไปกันเดือนเมื่อปลายทางมันช่างล่างคิดรู้ว่าเราไปไม่ได้อยู่ซ้ำรู้ซ้ำแล้วว่าเกิดไม่ถูกทางรู้ทั้งคู่ยังไงก็จบจบกลางทางฟื้นจนกันไปก็ยอมรับซะว่าความรักมันคงเป็นอย่างนี้ไม่ง่ายได้แต่ยังน้อยนะผ่านวันนี้เราคงได้เข้าใจมากไปกว่าเดิมฟื้นฟื้นฟื้นมาแล้วคิดว่ารักเป็นเรื่องต้องเรียนรู้ฟื้นฟื้นฟื้นจนรู้รักไม่ไหวหยุดไว้คำว่าจำทนคิดรู้ว่าเราเรียนไม่จบเรื่องรักเป็นยันเป็นยากที่เราไม่เข้าใจเมื่อปลายทางมันชักล่างคิดรู้ว่าเราไปไม่ได้อยู่ซ้ำรู้ซ้ำแล้วว่าเดินไม่ถูกทางรู้ทั้งคู่ยังไงก็จบจบกลางทางตรงนี้ไปเลยดีกว่า yeah. ฟื้นจนกันไปรักเป็นยันเป็นยาที่เราไม่เข้าใจรู้ทั้งคู่ทนไปกันเหนื่อยเมื่อปลายทางมันชักล่างคิดรู้ว่าเราไปไม่ได้อยู่ซ้ำรู้ซ้ำแล้วว่าเดินไม่ถูกทางรู้ทั้งคู่ยังไงก็จบจบกลางทางตรงนี้ไปเลยดีกว่า yeah. ฟื้นจนกันไปทุกชีวิตมีจังหวะทุกจังหวะชีวิตของคุณบอกผ่านเราแล้วเราจะสุขไปด้วยกัน Great Radio อยู่ที่ไหนของมุมโลกก็ฟัง Great Radio ได้เต็มเต็ม www.idgradioonline.com วิทยุออนไลน์ที่มากกว่าการฟังเพลงคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส. Keep it together, let's try to keep this thing. ยิ่งไลค์ยิ่งเม้นยิ่งชิดใกล้ Great Radio อยากใกล้ชิดคลิกไลค์ facebook.com/greatradio ครับอยากใกล้ชิดก็คลิกไลค์กันเข้ามานะครับ facebook.com/greatradio นะครับต้อนรับชาวเกรททุกคนครับกลับเข้าสู่ Midnight Talk ในชั่วโมงที่2ครับเฮียครับผมก่อนที่จะคุยเดี๋ยวมีข่าวมาประกาศนิดหนึ่งอันนี้แก้ข่าวคือเนื่องด้วยเฮียเนี่ยเห็นว่าคนแชร์กันเยอะมากเลยครับเรื่องของการยกเลิกใบขับขี่เก่าภายในสิ้นปีนี้ครับผมใครเขาบอกว่าถ้าใครยังใช้ใบขับขี่รูปแบบเดิมๆอยู่ที่เป็นบัตรสีชมพูอยู่ที่ยังไม่ใช่สมาร์ทการ์ดนะครับสิ้นปีนี้จะถูกยกเลิกอัตโนมัตินะครับแล้วไอ้เนี่ยครับเฮียแล้วที่คนที่ทำใบแบบตลอดชีวิตอะครับเฮียนี่แหละครับก็ของเฮียก็เป็นตลอดชีวิตด้วยก็เลยวันนี้เนี่ยเฮียก็เลยโทรไปถามที่
กรมการขนส่งทางบกมาเลยอันนี้โทรไปเลยนะครับถ้าใครไม่ชัวร์เนี่ยสามารถโทรไปที่1584นะอันนี้ยืนยันแล้วครับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยชี้แจงมาว่าใบขับขี่ตลอดชีพแบบเก่านะครับไม่มีการยกเลิกอัตโนมัติทุกกรณีครับสามารถใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็สามารถจะไปทำใหม่ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการแล้วก็ยังคงเป็นตลอดชีพเหมือนเดิมครับไม่แฟร์ครับเฮียไม่แฟร์เลยครับสองมาตรฐานมากครับไม่ได้จริงครับเฮียรู้ไหมครับว่าผมพลาดไปแค่เดือนเดียวเองครับเฮียผมเลยอดได้ใบขับขี่ตลอดชีพครับเฮียแค่เดือนเดียวครับเฮียผมรู้สึกสองมาตรฐานมากครับไม่แฟร์ครับกรมการขนส่งครับรับเรื่องนี้นะครับฟังไว้เลยนะครับสองมาตรฐานนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงครับอยากฝากถึงกรมการขนส่งครับอยากฝากนิดนึงครับครับว่าอยากให้ออกกฎหมายนะครับมาควบคุมผู้สูงอายุครับที่ใช้รถใช้ถนนครับครับถ้าเกิดมีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปแล้วนะครับครับก่อนที่เขาจะออกมาขับรถอะไรเงี้ยผมอยากให้กรมการขนส่งเปิดจัดคอร์สนะครับเทสครับศักยภาพในการใช้รถใช้ถนนสักนิดนึงครับครับเพราะว่ามันทำให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นได้ครับเฮียโอ้อันนี้เห็นด้วยครับอันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยเพราะว่าต่อให้ตำรวจเรียกครับอากงอาม่านะครับก็จะชักใบขับขี่ตลอดชีพขึ้นมาครับว่ามีใบขับขี่นะครับก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็นะครับถูกเขาก็ถูกต้องนะครับมีใบขับขี่ครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับทำก็นะก็เนี่ยครับผมถึงบอกไม่ได้ครับเฮียแบบขี่ตลอดชีพมันเป็นอะไรที่สองมาตรฐานครับครับผมเพราะว่ารุ่นใหม่คุณให้ทำ5ปี7ปีใช่ไหมครับครับการต่อเพื่อว่าจะได้ไปเทสครับเทสตัวเองด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เทสความรู้ด้วยว่ากฎจราจรคุณยังจำได้อยู่หรือเปล่าครับนะครับแต่ผมก็นิดนึงครับไอ้เรื่องเทสกฎจราจรครับไอ้นี้ประสบมากับตัวครับนะครับการที่ว่าไปต่อไปกับขี่ครับแล้วให้นั่งอบรมคือนั่งดูวิดีโอ1ชั่วโมงเนี่ยครับผมว่าผมเรียนหนังสือมาครับเฮียเอากันจริงๆครับเฮียครับใช้รถใช้ถนนครับมันขึ้นอยู่กับวิดีโอมั้ยครับเฮียนั่นแหละครับคือจริงๆเนี่ยเฮียมองว่าไอ้การนั่งดูวิดีโอเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ทำใหม่อ่ะครับใช่ครับคือกูเพิ่งเคยมาทำครั้งแรกอะไรอย่างนั้นนะครับเหมาะนะครับแต่สมมติไอ้คนนี่มาต่อครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4แล้วดูได้ครับเฮียดูได้แต่ไม่ใช่วิดีโอเดิมๆครับเฮียคือกฎหมายใช่ไหมครับกฎหมายการจราจรเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนน่าจะเอาตรงนั้นอะมาให้คนต่อไปกับขี่นะครับคนต่ออายุไปกับขี่ดูว่าเอ้ยตอนนี้นะกฎหมายเกี่ยวกับรถมันไปถึงไหนแล้วการใช้รถใช้ถนนกฎหมายมันมีอะไรเพิ่มใหม่เข้ามาครับผมคนจะได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายครับหรือตรงนี้มันจะเป็นชี้ช่องให้ตำรวจทำงานง่ายขึ้นใช่ไหมครับถ้าคุณไม่ให้ดูหรือเปล่าครับละไว้ฐานที่เข้าใจละไว้ฐานที่เข้าใจนะครับคือคุณรู้กันใช่ไหมครับคุณรู้กันใช่ไหมครับคือพอประเด็นนี้มันรู้สึกใกล้ตัวเข้ามาอีกไม่ไงครับคุณรู้กันใช่ไหมครับจะมีกฎหมายใหม่ๆใช่ไหมครับที่ผมแนะนำครับผมแนะนำผมฝากบอกไว้เผื่อไอเสียงที่ยียวนกวนประสาทแบบเนี้ยจะไปเข้าไปในแก่นในซีรีบัมของใครบางคนอะไรประมาณนั้นครับเพราะว่าเสียงผมมันกวนประสาทเขาอยู่แล้วครับพูดก็กวนครับนะครับเผื่อจะมีประโยชน์จะมีประโยชน์นะครับก็อยากให้ชาวเกรซลองคิดตามดูนะครับว่าการไปต่อไปกับขี่แล้วถ้าเกิดเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ๆที่มันเพิ่มเข้ามาครับเราก็จะได้ปฏิบัติตัวถูกต้องตามกฎจราจรเราก็จะไม่ผิดกฎหมายเราก็จะไม่โดนตำรวจจับถูกครับใช่ไหมครับแล้วมันไม่ดีอะครับทำการทำให้คนมีระเบียบวินัยปฏิบัติตัวถูกต้องดีครับดีมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมฝากไปด้วยนะครับกรมการขนส่งทางบกครับฝากไปด้วยนะครับฝากไปด้วยครับก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับใครก็ได้ครับฝากตำรวจด้วยครับใช่ฝากตำรวจด้วยครับช่วยได้ยินผมหน่อยเถอะอยากให้ได้ยินเหลือเกินครับนี่ใจถึงมากเลยใจถึงมากนี่สตูดิโอเราก็อยู่ใกล้ๆสอนอเลยใช่ใจถึงมากอ่ะโอเคครับผมพูดมากเขาหาว่าบ้าน้ำลายครับเพราะฉะนั้นไปฟังซิงเกิลน้ำลายก่อนครับโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับครับผม
Every life has a rhythm ทุกชีวิตมีจังหวะทุกจังหวะชีวิตของคุณบอกผ่านเราแล้วเราจะสุขไปด้วยกัน Great Radio ครับทุกจังหวะชีวิตของคุณนะครับอย่าลืมบอกผ่านเรานะครับทักทายกันเข้ามาหน้าแฟนเพจ Facebook กันได้นะครับ facebook.com/greatradio นะครับครับเฮียครับผมเมื่อกี้เราบ้าน้ำลายกันไปแล้วครับผมสรุปว่าที่เราดูไม่ดีนี้เพราะน้ำลายของคนอื่นใช่ไหมครับพี่ใช่ครับโอเคนะครับเพราะน้ำลายของคนอื่นนะครับไม่ใช่น้ำลายของเรานะครับคือเราก็ไปจำขี้ปากคนอื่นเข้ามาพูดนะครับนะครับคือเราไม่ได้พูดเองเราไม่ได้พูดเองเราไม่ได้พูดเองครับโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาลงนิดนึงจริงเหรอครับเพียคงไม่ทันแล้วแหละนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวชาวเกสจะไปไม่ได้ไปช่วยประกันนะครับครับไปช่วยส่งข้าวส่งน้ำกันนะอ้าวความจริงสิ่งไม่ตายอยู่แล้วเฮียครับแต่เราทำให้คนพูดอะตายใช่ครับแต่มันจะทำให้เราตายนะครับครับผมเอาเป็นว่าเรามีประเด็นฮอตอะไรครับเฮียนี่วันนี้มาบันสายบันเทิงล้วนๆเลยนะครับก็วีคที่ผ่านมาเนี่ยฮอตมากเลยกับกระแสของปฏิทินช่อง3ครับปฏิทินช่อง3ครับโดยปกติแล้วเนี่ยทางช่อง3 BC Telo เนี่ยนะครับเขาก็จะทำปฏิทินขายด้วยแจกด้วยในช่วงปีใหม่เนี่ย เป็นประจำอยู่แล้วล่ะ BEC Telo ครับผมครับผมครับผมก็เขาก็จะทำปฏิทินขายปฏิทินแจกด้วยครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมีประเด็นตรงที่ว่าเฮ้ยมีคนบอกว่ารูปที่คุณถ่ายออกมาทำปฏิทินเนี่ยครับมันดันทะลึ่งไปเหมือนกับนักร้องเกาหลีซะเป็นส่วนใหญ่เลยครับนี่ๆเดี๋ยวผมให้คุณดูคร่าวๆเอาละอันนี้นะครับอันผมไม่รู้อันไหนเป็นเกาหลีอันไหนเป็นไทยนะแต่เราดูเนี่ยโอเคนี่คอนเซปต์เดียวกันเลยครับครับโอ้นะครับครับนี่มันแสดงให้เห็นเลยครับนี่มันแสดงให้เห็นเลยครับอันนี้ซูเปอร์จูเนียร์อันนี้ผมรู้จักใช่ครับแต่อันเนี้ยของช่อง3ครับอันนี้ซูเปอร์ช่อง3ซูเปอร์ช่อง3ครับครับโอ้นะข้างล่างไม่ใช่ละโอเคโอเคคุณเห็นรูปแล้วคุณมีความรู้สึกว่ายังไงบ้างครับครีเอทีฟเขาเก่งครับครับผมครับครีเอทีฟเขาเก่งมากเลยอืมเขาใช้สมองในการคิดงานออกมาครับครับมันเป็นความบังเอิญครับเฮียที่มันไปซ้ำกับทางเกาหลีทางญี่ปุ่นอ๋อมันบังเอิญกันได้มันบังเอิญกันได้ครับมันบังเอิญกันได้เสื้อผ้าหน้าผมเหมือนกันเป๊ะมันบังเอิญครับคุณอย่าลืมดูดเสียงผมนะผมกำลังจะพูดว่าบังเอิญโอเคครับเขาดูดทันโอเคนะครับก็คงจะบังเอิญเหมือนยุคสมัยก่อนนะครับตอนที่เราเคยมีเพลงของนีโน่ใช่ไหมครับคนขี้เหงาคนขี้เหงาคิดถึงชั้นใหม่แล้วก็พอนีโน่ออกมาสัก 3-4 ปีไมเคิลเลิร์นทูล็อกก็ดังขึ้นมาก็เพลง25 minute ทำนองมันดันไปคล้ายคลึงกันพอดีเลยแต่จะมาบอกว่าเขามาก๊อปเราคงไม่ใช่เพราะเขาเป็นระดับโลกแล้วก็คงไม่เคยฟังนีโน่หรอกฮะหรือว่าจริงๆแล้วเขาฟังนีโน่ใช่เขาอาจจะฟังพี่นีโน่ของเราครับพี่เฮียเฮียนี้บอกแล้วว่านักร้องเรานี่มีคุณภาพนะครับคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับเฮียโอเคครับโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับนี่ก็แสดงว่าครีเอทีฟเขาทำงานดีครับเพราะฉะนั้นฝาก BEC ครับครับผมต้องให้เงินเดือนเขาเยอะๆจ้างเขาต่อไปครับเขาทำงานดีมากสุดยอดมากครับสุดยอดมากเขาสามารถคิดงานนะครับเขาไม่เคยเห็นงานไงเขาไม่เคยเห็นงานคนอื่นนะเขาไม่เคยเห็นงานคนอื่นเขาคิดออกมาแล้วทำให้เหมือนกับเกาหลีได้ญี่ปุ่นได้เขาเจ๋งครับเขาเจ๋งเราอาจจะใช้คำว่าอะไรนะเป็นแรงบันดาลใจแล้วแหละไม่ครับเฮียเขาไม่เคยเห็นงานเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมาก่อนเลยอ๋อเฮียเข้าใจผิดเขาต้องไม่เคยเห็นมาก่อนครับเขาต้องไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเขาทำมาแล้วทำได้เหมือนครับเฮียอ๋อมันบังเอิญมันเป็นเรื่องบังเอิญครับเฮียของอย่างนี้มันบังเอิญกันได้ครับครับผมว่าไม่เชื่อว่าผมก็รอตามข่าวครับรอตามข่าวเป็นเรื่องบังเอิญยังไงก็ชาวเก๊ลองเสิร์ชดูนะครับปฏิทินช่อง3เนี่ยมีคนโพสต์ไว้เยอะแยะเลยแหละครับก็ใช้จักรยานในการรับฟังครับก็ดูเราก็ใช้จักรยานนะครับปั่น อย่าลืมปั่นมาส่งเข้าปั่นโลกเลี้ยงกันนะครับโอเค
ไม่ใช่แล้ว มันเป็นเรื่องบังเอิญเฮียผมย้ำว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเฮียทีบเขาบ้าเขาเรียนมาเฮียเขาเรียนหนังสือมาใช่ใช่ใช่เขาเรียนหนังสือมาเหมือนผมที่ผมเคยพูดไงผมเรียนหนังสือมาโอ้นี่เรานี่เฮียเริ่มเล่นค่ายใหญ่แล้วนะเริ่ม BEC แล้วเขาสนิทกับเราด้วยนะเขาสนิทกับเรามากเพราะว่าในกลุ่มของนักร้องนักดนตรีใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาก็จะมีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวกับทางคลื่นเราอยู่ด้วยใช่กับทางเกรซเรานี่สนิทกันมากครับแล้วเราก็เล่นเขาเล่นเขาซะแล้วเอ๊ยยังไงไม่เราไม่หมายถึงนักร้องนักดนตรีแล้วถึงทางงานเพลงครับผมอันนี้มันเกี่ยวกับทางดารานักแสดงเนี่ยเขาแบ่งกันครับไม่ก็เหมือนอย่างที่เฮียบอกไงครับว่าคือเฮียน่ะไม่ได้พูดเองเฮียเอาน้ำลายคนอื่นเข้ามาพูดต่อใช่เหมือนซิลิฟูที่เราฟังใช่สิ่งที่เราดูไม่ดีนี้เพราะน้ำลายของคนอื่นถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็ใช้จักรยานในการรับฟังนะครับครับผมโอเคเอาเฮียแล้วมีประเด็นอะไรครับมีประเด็นจบประเด็นนะจบดีกว่าจบไปเลยอ่ะอันนี้ก็แปลว่าเขาเรียนหนังสือมาครับโอเคก็อีกประเด็นนึงก็จริงๆมันได้ข้อสรุปไปแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องของทางการคือประเด็นหนุ่มไปบอกว่ามีระเบิดอยู่ในกระเป๋าใต้เครื่องของไทยไลออนแอร์ใช่ไหมครับ uh-huh. ของสายการบินหนึ่ง oh. แล้วก็โดนเฮียไม่ต้องมาสายการบินหนึ่งแล้ว เฮียบอกไปแล้วเมื่อกี้ ไม่มันต้องใช้ตัวย่อทลออออทลออออนะครับสายการบินทลออออนะครับก็ได้ข้อสรุปมาว่าก็เขาน่าจะโดนเรียกปรับฟ้องทางแพ่งนะครับเท่าไหร่นะครับนาทีละ 200,000 โดยประมาณนะครับหมายความว่าค่าดีเลย์ที่ทำให้เครื่องบินดีเลย์ที่ทำให้เครื่องดีเลย์แล้วเครื่องบินดีเลย์ไปนานเท่าไหร่ครับพี่ชั่วโมงกว่าครับชั่วโมงกว่านาทีละ 200,000 ครับก็ลองคูณดูครับ60คูณ 200,000 นะครับผมเราตีแค่ชั่วโมงเดียวพอนะครับครับผมอย่าไปตีชั่วโมงกว่าเอาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับ60คูณ 200,000 ครับครับผมก็แล้วเขาจะเอาปัญญาไหนมาจ่ายครับพี่นั่นน่ะสิครับก็เขาแล้วถ้าเกิดเขาไม่มีตังค์เสียค่าปรับเขาก็ต้องโดนจำคุกไหมครับพี่จำคุกครับจำคุก 5-7 ปีตามโทษนะครับเพราะว่าโทษจะเบาหน่อยเพราะว่าเครื่องยังไม่ได้ขึ้นบินแต่ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องขึ้นบินแล้วเนี่ยโทษจะหนักกว่านี้อีกครับอันนี้คือกฎหมายการบินฉบับใหม่เลยที่เพิ่งออกฮะแล้วครับผมจำคุก 5-7 ปีครับผมว่าไม่น่าใช่นะครับพี่อ่ะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดที่เมื่อก่อนนะครับเคยทราบมาครับเคยทราบมาว่าการอยู่แทนค่าปรับครับเขาจะคิดเป็นรายวันวันละกี่บาทอ๋อแล้วเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ครับเฮียอ๋อก็หารกันไปใช่ก็อยู่กันถึงชาติหน้าครับโอเคอยู่กันถึงชาติหน้าไปเลยก็ทีนี้มันก็มีประเด็นดราม่าตามมานะครับพอเรื่องคดีความมันจบไปแล้วนะครับเขาก็ทีนี้มันก็มีดราม่าตามมาว่าคนก็มาโพสต์ด่าแอร์โฮสเตสคนนั้นนะครับว่าเอ้ยเรื่องแค่นี้มันไม่น่าจะทำให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตครับทีนี้เนี่ยประเด็นมันก็คือว่าท่านผู้ฟังชาวเกรซนะฮะควรจะต้องแยกแยะกันก่อนว่า1เนี่ยคือหลักการบินสากลหลักกฎหมายสากลเป็นยังไงกับความคิดเห็นส่วนตัวใช่ครับต้องแยกออกจากกันครับทีเนี้ยคนก็เข้ามาด่าแอร์โฮสเตสกันมากมายจนทุกวันเนี้ยเขาบอกว่าน้องแอร์โฮสเตสสายการบินทลออเนี่ยครับเสียเซลไปเลยครับเขาลาออกไหมครับยังครับยังแต่ว่าเหมือนกับว่าขอลาพักร้อนคือแบบเสียเซลคนมาลุมด่าเยอะครับอย่างนี้คุณการมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับมีความคิดเห็นว่ายังไงล่ะครับสำหรับที่คนเข้าไปด่าแอร์โฮสเตสท่านเนี้ยครับผมว่าก็นั่นแหละครับเหมือนที่เฮียบอกนะครับมันจะต้องแยกประเด็นครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับกับด้วยหลักกฎหมายหลักกฎหมายครับคุณพูดได้ครับว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองคุณไม่น่าจะไอ้นู้นไอ้นี่ไอ้นั้นใช่ไหมครับครับลองเกิดกับตัวคุณดีครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้รับผิดชอบตรงนั้นล่ะครับใช่ใช่ไหมครับนี่เราก็ด้วยกฎหมายการบินสากลนะครับครับผมเขาจะให้ความสำคัญกับการไฮแจ็คเครื่องมากนะครับครับผมแล้วเนี่ยมันไฮแจ็คนี้ที่มี4คนใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนไฟตกน้ำลงไปมันไม่ใช่ครับเนี่ยไฮแจ็คก็เหมือนการจี้เครื่องบินหรือการก่อวินาศกรรมบนเครื่องบินนะครับผม
ก็กฎหมายตัวนี้ก็บังคับใช้ครับตั้งแต่อเมริกาเขาโดนนายวันวันครับผมก็คนไทยก็โยงเข้ามาอีกแล้วว่าคนไทยหนึ่งเนี่ยความที่ไม่ค่อยมีระเบียบวินัยไม่ค่อยมีสามัญสำนึกก็เลยไม่ค่อยจะใส่ใจกับเรื่องพวกนี้มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยสังเกตไหมครับว่าพอตอนลองนึกครับลองนึกว่ามีคนบอกเฮ้ยเนี่ยมีระเบิดอยู่ในบ้านคุณเนี่ยแอบลองเอาเล่นๆครับมีระเบิดอยู่ในบ้านคุณเนี่ยก็จะรู้สึกยังไงครับก็เขาก็คงว่าคุณคงไม่ดีเอ้ยเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยฮะปาจิงโกะว่าอันนี้เฮียกันจะบอกว่าเหมือนตอนมีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินบ้างเนี่ยตอนที่แอร์ฮอสเตสเข้ามาแล้วก็สาธิตว่าท่านผู้โดยสารก็ได้หยิบชุดชีพมาใส่เป่าลมข้างซ้ายไปหรือข้างขวาไอ้คนแอร์กับสจ๊วตทำก็ทำไปครับไอ้ผู้โดยสารก็จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กกูไม่สนใจกำลังโพสเลยครับจิ้มเลยจิ้มโทรศัพท์เลยถ่ายรูปเฮ้ยเนี่ยแอร์สวยกูไม่ได้ใส่ใจสิ่งที่เขาบอกใช่ครับแต่น่าพอเกิดเหตุขึ้นมาก็โวยวายนะครับใช่ใช่ถูกต้องครับชาติเรานี้เป็นชาติโวยวายนะพี่ทำอะไรตามใจเป็นไทยแท้เลยครับอะไรไม่ได้อย่างใจกูต้องโวยวายไว้ก่อนแล้วก็พวกมากลากไปครับครับผมอีกหนึ่งนะครับลองอยู่ตัวกันเดียวครับมันก็จะสงบปากสงบคำนะแน่นอนครับแน่นอนคือประเด็นนี้มันก็เห็นกันในทุกวงการจะเห็นบ่อยในน้องๆสถาบันที่เป็นช่างอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยเฮียพูดอย่างนี้ผมเด็กช่างนะครับเฮียก็เลยใช้คำว่าน้องๆน้องๆสถาบันผมเด็กช่างครับเฮียก็คือมันเหมือนกับใส่หัวเข็มขัดนะครับเดี๋ยวโดนสอยนะครับเฮียมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรครับจิตวิทยาของคนหมู่มากเหมือนอย่างที่การพูดนะครับว่าถ้าเกิดอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็จะดูรักษาตัวรอดเป็นยอดดีครับอยู่คนเดียวนิ่งกันไปแต่ว่าพอเริ่มมากกว่า2เนี่ยครับไม่ได้ครับเริ่มขึ้นแล้วครับไม่ได้ครับแล้วถ้ามีใครสักคนนึงเสือกทะลึ่งก็แบบว่าเฮ้ยเอามันโอ้โหเอามันเลยครับเอามันเลยเอามันเลยของมาทันทีมันองลงว่างั้นใช่โอ้โหองลงกันง่ายเนาะเด็กช่างเนาะแต่อันนี้ต้องบอกครับโดยส่วนตัวครับจบช่างมานะครับก็ทำหน้าที่หลายหน้าที่ครับสมัยเรียนช่างผมไม่เคยเป็นนะพวกมากลากไปครับเรามันสายแนวไงเฮียสายแนวเพื่อนตีกันเราไม่ไปตีกันสิกูรักษาตัวรอดไปยอดดีเรื่องอะไรอ่ะพ่อแม่ให้มา32ครบๆครับไปตีกันหัวล้างข้างแตกบ้าหรือเปล่าคือถ้าในความเห็นส่วนตัวนะถ้ามันมีเหตุอันควรน่ะโอเคคุณตีกันก็ตีกันสิเหมือนอย่างหลายๆอย่างนี่เฮียก็เห็นด้วยนะมันอย่างตอนสมัยยังอยู่กรุงเทพนะครับก็จะได้ยินข่าวว่าอันนี้เขาปิดไปแล้วล่ะเราเอ่ยชื่อได้ก็เขาเรียกเด็กบูเทคนิคบูรณพลแถวบางนาก็ชอบมาเขียนพ่นกำแพงหรือไม่ก็อะไรแถวเทคโนบางกะปิ อะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันต้องตีครับใช่ครับคือมันหยามกันคืออันนี้คือมันหยามกันผมไม่ได้มองหยามครับมันทำความเลอะเทอะให้บ้านเมืองครับต้องตีมันครับคือแล้วมันมาอย่างเงี้ยครับคือมันถ้าตามความคิดเห็นส่วนตัวอันเนี้ยคือมีเหตุอันควรมึงสมควรคือไม่ต้องไปสถาบันแล้วถ้ามึงมาพ่นรั้วบ้านบ้านเฮียเนี่ยเฮียก็ไล่ทึกกระทืบแม่งเหมือนกันถูกต้องครับครับผมเพราะว่ามันทำสร้างความสกปรกครับให้บ้านเมืองครับใช่ครับแต่ว่าทางที่ดีครับคนไทยครับคุยกันได้ก็นึกถึงไอ้คำพูดของไอ้คนเมื่อกี้ครับที่บอกไอ้แฮะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าทายมันเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับครับผมก็แยกๆกันนิดนึงครับเรื่องอะไรเล็กเรื่องอะไรใหญ่ครับก็พยายามใช้จักรยานในการคิดวิเคราะห์กันสักนิดแต่ที่สงขานี่ดีเด็กเทคนิคเด็กช่างไม่ค่อยตีกันครับเขาเข้าร้านเกมครับมันไปตีกันในเกมครับอ๋อครับผมโอ้ตีกันกระจายครับในเกมให้เอาสกิลมานะอะไรเราเฮ้ยน้องพูดถึงร้านเกมเนี่ยครับนึกออกเลยเนี่ยข่าวล่าสุดเลยที่เด็ก7ขวบเข้าร้านเกมแล้วแข่งเกมกับเพื่อนแพ้ครับไปฟ้องพ่อครับพอไปฟ้องพ่อของมันพ่อของไอ้เด็ก7ขวบเนี่ยครับพ่อแม่แล้วก็อาครับแล้วก็พี่เนี่ยครับครับมากระทืบเด็กในร้านที่เล่นเกมชนะลูกกูโอ้โหนี่ครับสุดยอดครับล่าสุดตำรวจไปจับ
ครอบครัวนี้มาแล้วครับก็เขาก็ให้การว่าบันดาลโทสะบันดาลโทสะนะครับต้องเอามันไปประหารครับโทสะคือการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับคอยมันคอวอยอคอยคอวอยอคอยครับผมคอยมากครับครับผมคอวอยอคอยมากเลยคือคำว่าบันดาลโทสะเนี่ยมันต้องเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าหรือเปล่าใช่ครับมันต้องเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้ามันไม่อยากพูดอะไรแบบเฮ้ยเฮียยังไงนี่คือการบันดาลโทสะใช่ครับแต่เนี่ยครับเด็กเล่นเกมเสร็จกลับไปฟ้องพ่อที่บ้านผ่านไปมันรู้สึกหยามครับมันเป็นการหยามศักดิ์ศรีวงตระกูลครับเฮียแสดงว่าวงตระกูลคนนี้เป็นขี้แพ้ครับพอเล่นเกมแพ้นี่คือเป็นในขี้แพ้เลยว่างั้นโอ้โหนี่เป็นไม่ได้เลยเพราะตระกูลเนี่ยไม่เคยเล่นเกมแพ้มาก่อนตั้งแต่สมัยพระเจ้าถังไทจงอะไรก็ว่าไปนะครับเล่นเกมแพ้ไม่ได้แต่นี้มารุ่นลูกอาจจะเป็นรุ่นเหลนรุ่นหลนแล้วมาแพ้นี่มันรู้สึกเสื่อมเสียชื่อเสียงมากเสียเกียรติภูมิวงตระกูลแต่ในข่าวเขาก็ไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าเล่นเกมอะไรกันเขาอาจจะเล่นซูเปอร์มาริโอแล้วแพ้นั่นนะครับมันเสื่อมเสียใช่มันเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลครับเฮียการเล่นเกมเนี่ยมันทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลครับแต่การไปกระทืบเขาเนี่ยครับไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลครับมันทำให้คนรู้จักตระกูลเรามากขึ้นว่าตระกูลเราเนี่ยเข้มแข็งเป็นนักรบประมาณนั้นครับเฮียเออแต่พูดถึงการเล่นเกมแพ้เคยมีอารมณ์ฟิลประมาณนั้นนะครับถ้ารุ่นเฮียเด็กๆเนี่ยต้องวินนิ่งครับวินนิ่งครับวินนิ่งไม่ซาแล้วก็ถ้าเกิดแพ้ก็จะโดนถากทางนั่นแหละครับมันถากกันจนลูกบวชเลยครับเฮียใช่ทุกวันนี้ลูกยังไม่บวชมันยังถากกันอยู่นั่นครับเรื่องสมัยนั้นครับเมื่อพระเจ้าถังไทจงนะครับเตะกันไปเมื่อถังไทจงแข่งกันไปเมื่อตั้งแต่ถังไทจงแล้วนะครับแต่ว่ามันถากกันจนยันปัจจุบันครับลูกบวชเฮียเคยโดนนะคือเฮียก็เล่นเป็นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งมากไอ้สกิลขนาดว่าลูกใบไม้ร่วงอะไรเงี้ยทำไม่เป็นแล้วครับก็โดนหยามหนึ่งขนาดที่ว่าพอมันเลี้ยงหลบโกไปแล้วนะครับไปถึงหน้าประตูนะครับมันเลี้ยงกลับครับแล้วมันก็ออกไปยิงนอกเขตโทษกลับเข้ามาใหม่มันหยามกันถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวเนี่ยนั่นแหละครับเรื่องเกมใช่ไหมครับมันเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลครับเฮียแต่การไปกระทืบคนครับมันทำให้วงตระกูลเราคือก็ตีกันเองสิครับก็เด็กก็ตีกันเองไงต้องไปตามพ่อตามแม่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเฮียมันยามถึงวงตระกูลครับมันยามถึงวงตระกูลเรื่องเกมมันยามวงตระกูลครับครับไม่ได้เพราะฉะนั้นการไปกระทืบเขานี้จะไม่เป็นการเสื่อมเสียวงตระกูลเลยครับมันเป็นการบอกว่าตระกูลเขาคือตระกูลนักรบครับใครมายามไม่ได้ครับเขาน่าจะไปเป็นขุนศึกตระกูลหยางมากเลยสุดยอดครับสุดยอดผมว่าการที่เขาไปกระทืบเด็กคนเนี่ยมึงไปปกป้องประเทศได้แล้วนะครับเนี่ยหรือไปบำเพ็ญประโยชน์ให้สังคมจะดีมากกว่านะเออใช่ครับเออแล้วเรามาถึงเรื่องเกมยังไงแต่กี้เราคุยกันเรื่องอะไรวะฮะเราคุยกันเรื่องระเบิดครับพี่ระเบิดอ๋อครับขอเรากลับไปเรื่องระเบิดหน่อยครับก็บุคคลท่านนั้นน้องผู้ชายท่านนั้นแล้วกันครับ อายุ23ปีนะครับก็ทำงานการรถไฟแห่งประเทศไทยครับอ้าวตกลงเขาเป็นคนการรถไฟเหรอครับครับผมแล้วเขาไปป่วนสายการบินทำไมครับเขาให้เหตุผลว่าเขาจีบแอร์แล้วแอร์ไม่สนใจครับอ๋อผมนึกว่าเขาให้เหตุผลว่าคนจะได้ไปขึ้นรถไฟเยอะๆเขาไปป่วนสายกันเท่านั้นเองครับจีบแอร์แล้วแอร์ไม่สนใจครับธรรมดาครับคุณทำรถไฟเขาอยู่บนฟ้าครับก็เคยแม่หมามองเครื่องบินครับคือเฮียก็มองแล้วนะก็ถ้ากระทบกระเทือนจิตใจขออภัยด้วยแต่เฮียก็มองว่าคือหนังหน้าอย่างมึงก็ไม่ควรนะครับถ้ามึงหน้าตาเหมือนบอยปกรณ์นี่มาอวยพรให้คนหัดใหญ่แฮปปี้อย่างนั้นเนี่ยโอเคครับเฮียคุณจีไปเลยถ้าคุณหนังหน้าอย่างเฮียครับเรื่องนี้มันวัดกันไม่ได้นะครับเฮียมันวัดที่หนังหน้าไม่ได้ครับเฮียทุกอย่างแสดงว่าเข
เขาไม่ได้เปิดใจผู้หญิงหรือเปล่าพี่ยะคุณคืออย่างนี้ครับใช้ใจมองเราใช้ใจมองอ่ะไม่คือเราต้องยอมรับกันอย่างนึงว่าคนเราเนี่ยครับไอ้คำว่า love at first sight เนี่ยครับมันจะต้องมองที่หน้าตากันก่อนเริ่มต้นที่หน้าเลยใช่ถ้าหน้าตาถูกใจกันก่อนนั่นแหละครับถึงจะเริ่มเครื่องบินแค่2ครั้งกะว่าจะจีบแอดติดเลยว่างั้นถ้าเกิดคุณหน้าตาดีไงครับครั้งเดียวเนี่ยคุณก็จีบติดใช่ไหมครับอันนี้เราต้องยอมรับกันแต่ว่าถ้าเราหน้าตาคะแนนเต็ม10เราได้ไม่เกิน5อย่างเงี้ยแล้วนั้นหน้าตาเขาไม่ดีเขาไม่ต้องนั่งเครื่องบินตลอดชีวิตเลยล่ะครับเฮียที่จะจีบแอร์โฮสเตสก็ผมเฮียก็เลยกำลังจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณหน้าตาไม่ดีเนี่ยบางทีแล้วคุณต้องใช้เวลาหน่อยไงครับคุณจะมาแบบทีเดียวคลิกปุ๊บได้เลยอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ไงครับคุณจะมาใช้ทางลัดไม่ได้คุณต้องใช้เวลาหน่อยในเมื่อหน้าตาไม่ให้แต่ใจมันรักไปแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ว่าเขาได้ข้อสรุปมาแล้วนะครับว่าคนหน้าตาไม่ดีเนี่ยครับได้แฟนสวยทุกคนเลยนะครับใช่ครับคนผู้ชายหน้าตาดีเนี่ยแฟนที่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหน้าตากลางๆถึงขี้เหร่ผู้ชายหน้าตาดีจะไม่ได้แฟนสวยมันเป็นเรื่องปกติครับพี่เอ๋มันจริงกับหยางนะครับครับผมนั่นแหละคุณน่ะใจเร็วด่วนได้ไปหน่อยใช่คุณไปรีบเนี่ยเพิ่งเจอเขาครั้งแรกแล้วคุณพอเขาตกลงนี้เจอครั้งแรกเหรอเจอครั้งแรกครับแล้วจีบไม่ติดระเบิดเลยว่างั้นพอเขาไม่สนใจไงพอเขาเริ่มจีบพอเขารู้พอผู้หญิงรู้แล้วว่าไอเนี่ยมาจีบผู้หญิงก็เริ่มไม่มองเริ่มไม่พูดด้วยผมว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติของมนุษย์ครับครับแต่ด้วยหน้าที่การงานเขาไงครับเขาก็ต้องไอ้นี้ใช่ไหมครับเทคแคร์กันไปแต่ว่าเขาก็ต้องมีระยะห่างครับระยะห่างใช่ไหมเพราะไม่งั้นก็ถ้าเกิดเขาเฟรลี่ก็ผมว่าเขาเฟรลี่กับทุกคนแล้วโอ้โหแต่ละคนไม่คิดว่าเฮ้ยเขาชอบเหรอแล้วผู้ชายเนี่ยคิดว่าผู้หญิงชอบหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าคุณไม่นึกว่าด้วยหน้าที่การงานของเขานะครับที่เขาต้องเทคแคร์นะครับคนบนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับก็ฝากถึงหนุ่มๆทุกๆท่านไว้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีต้นทุนหน้าตาเป็นทุนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้มีหน้าตาเหมือนเวียสกลวัฒน์ไม่ได้มีหน้าตาเหมือนบอยปกรณ์ไม่มีหน้าตาเหมือนการดีเจนะอย่างนั้นนะครับคุณก็ต้องใช้เวลาในการทำคะแนนหน่อยก็อาจจะโอเคทักทายกันไปให้เขาให้ฝ่ายหญิงได้เห็นความดีของเราใช่แล้วไอ้ความดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะชนะใจได้เองใช่ครับใช้ใจมองนะครับใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นคุณอย่าไปนะครับคุณคิดยาวไปหน่อย ผมว่าคุณคิดยาวไปหน่อยเราไม่ซ้ำเติมกันดีกว่าเราไม่ซ้ำเติมกันเราไม่ซ้ำเติมกันก็เอามาเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังใช้จักรยานนะครับใช้จักรยานในการรับฟังก็ลองคิดวิเคราะห์กันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมนะครับก็หวังว่าคุณคงจะได้สติครับกลับมาแล้วก็พอได้สติกลับมาก็ต้องหาสตังค์มาใช้เขาด้วยนะครับก็ต้องหาสตังค์มาครับผมก็ทำงานกันเป็นชาตินะครับคุณไปล้างเครื่องบินให้เขาก็ได้ถ้าเกิดเขายอมนะครับผมว่าเฮ้ยจริงๆก็ดีนะลาออกจากการรถไฟแล้วก็ไปสมัครสายการบินแล้วก็ทำงานใช้หนี้ก็สมมุติว่าคุณได้เจอเขาทุกวันเลยนะใช่แล้วก็มีโอกาสได้ทำคะแนนด้วยถ้าเกิดไม่ทุกวันก็อาจจะหลายรอบอ่ะที่เครื่องเขามาลงที่เขาต้องมีไฟบินแล้วพอคุณไปทำงานสายการบินปุ๊บเนี่ยคุณก็ได้สวัสดิการดีกว่าการรถไฟอีกเฮ้ยอ๋อไม่เพราะว่าจริงหรือเปล่าครับพี่ยะเพราะว่าการรถไฟเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็ขนาดคนขับรถไฟเนี่ยขับขึ้นขับลงขับขึ้นขับลงได้เบี้ยเลี้ยงได้อะไรเนี่ยครึ่งแสนนะครับต่อเดือนโอ้โหแต่ว่าเงินเดือน 8,000 แต่ว่าเบี้ยเลี้ยงรวมแล้วเนี่ยเดือนนึงเนี่ยได้ครึ่งแสนนี่เฮียไปรู้ลึกอะไรถึงขนาดนั้นครับพี่ยะผมมาชอบเสือกเฮียชอบเสือกเรื่องเขาสมัยก่อนแล้วก็ขึ้นรถไฟแล้วก็ชอบถามเขาดูว่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เฮียไม่ได้เสือกครับเฮียเป็นคนอยากรู้อยากเห็นคือสงสารเขาไงครับโอ้ไอพอเราถึงบ้านแล้วก็กลับบ้านนอนกับพ่อกับแม่กับลูกกับเมียเราแต่ว่าเขาเนี่ยต้องเดินทางต้องใช่เขาต้องขับรถตลอดเลยใช่ครับก็เลยถามเขาว่าเนี่ยมันเหนื่อยค่าเหนื่อยได้คุ้มไหมเขาบอกโอ้เงินเดือนนั้นไม่คุ้มหรอกไอ้หนูเดือนนึงเนี่ยลุงก็ได้อยู่ 7-8,000 เท่านั้นเองแต่ว่าพอรวมแล้วเนี่ยค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเบิกอะไรมาก็ 40,000 กว่าบาทดีครับ มันหลักการเดียวกันเลยครับ ครับหลักการเดียวกับที่เราพูดกันไปสัปดาห์ที่แล้วครับว่าผมมีบัตรลดครึ่งราคาใช่ไหมครับลดค่าโดยสารลดค่าโดยสารแต่ว่าค่าธรรมเนียมไม่ลดจัดเต็มหลักการเดียวกันเลยครับค่าธรรมเนียมแม่งแพงกว่าค่าโดยสาร
มันเป็นหลักการเดียวกันครับเฮียเอาไปเบรกนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันอีกครับอยู่ที่ไหนของมุมโลกก็ฟังเกรทเรดิโอได้เต็มwww.idgradioonline.com วิทยุออนไลน์ที่มากกว่าการฟังเพลงครับถึงเวลานะครับต้องมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับจริงๆแล้วก็เลยกันมานิดนึงละอ่ะเฮียครับผู้ใหญ่ใจดีท่านแรกครับโอเคครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับท่านนึกถึงที่พักกลางเมืองหาดใหญ่เลยนะครับห้องพักสไตล์โมเดิร์นสวยงามสุดหรูนะครับที่คุณจะต้องประทับใจกับความเป็นส่วนตัวความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยแน่นอนนะครับนึกถึงเรานะครับไอดูบูติกสวีทโฮเทลนะครับไอดูบูติกสวีทโฮเทลเนี่ยเป็นที่พักที่อยู่ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ๆของเมืองหาดใหญ่เลยนะฮะไม่ว่าทั้งตลาดกิมหยงห้างสรรพสินค้าแล้วก็ห้างสันติสุขนะครับที่ขึ้นชื่อเลยนะฮะเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายมีลิฟต์แก้วนะฮะทีวี32นิ้วในห้องนะฮะทุกห้องเลยตู้เย็นนะครับมีตู้เซฟเอาไว้ให้ใส่ทรัพย์สินส่วนตัวของคุณด้วยนะฮะเครื่องทำน้ำอุ่นและบริการที่จอดรถแบบไม่ต้องกังวลเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมงฮะไอดูบูติกสวีทโฮเทลนะฮะตั้งอยู่บนถนนราชอุทิศฝั่งไทยโฮเทลฮะพร้อมให้บริการทุกระดับประทับใจด้วยราคาค่าห้องที่สุดแสนจะถูกนะฮะเริ่มต้นที่590บาทเท่านั้นสนใจติดต่อจองห้องพักกันก่อนนะฮะที่เบอร์โทร0742573-6นะฮะโปรดฟังอีกครั้งนะฮะ0742573-6หรือว่าคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะที่แฟนเพจของทาง Idu Boutique Suite Hotel นะฮะ facebook.com/idu-boutique-suite นะฮะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังที่ไว้ใจเราครับครับก็ผู้ใหญ่ใจดีท่านแรกนะครับเฮียก็ขอบคุณไปแล้วนะครับมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านที่2นะครับไม่มีท่านนี้คงจะไม่มีรายการกวนๆแบบนี้นะครับเฮียที่จะมานั่งให้เสียวๆเล่นกันแบบนี้นะครับ ผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ก็คือเกสเรดิโอไทยแลนด์ของเราเองครับเฮียครับผมนะฮะเกสเรดิโอไทยแลนด์นะครับก็รับผลิตสปอตวิทยุนะครับสปอตรถแห่ครับแล้วก็รับโฆษณาทางวิทยุนะครับทุกภาคธุรกิจเลยครับทั้งภาคเอกชนรัฐบาลและทุกภาคส่วนครับผ่านทาง Get Radio Thailand วิทยุออนไลน์ไร้หน้าปัดคืนแรกของภาคใต้เลยนะครับครับเพื่อการแจ้งโปรโมชั่นครับเพื่อการโปรโมทร้านใหม่นะครับหรือจะเป็นการตอกย้ำแบรนด์ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมกลุ่มทาร์เก็ตลูกค้านะครับให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับราคาเป็นกันเองครับและมีช่องทางมากมายครับผ่านทางระบบออนไลน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้แบบเต็มพิกัดนะครับสนใจนะครับติดต่อลงโฆษณากันได้ครับสอบถามข้อมูลกันนะครับที่0897335150ครับและ0952492815นะครับทีมงานการตลาดนะครับก็พร้อมที่จะรอต้อนรับทุกภาคธุรกิจของคุณนะครับก็ขอบคุณกันไว้นะครับกับผู้ใหญ่ใจดีทั้ง2ท่านที่ดูแลกันในชั่วโมงที่2ของเรานะครับกับขอบคุณครับ Midnight Talk นะครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันผมว่าเราหาเพลงให้เขาฟังกันอีกสักเพลงดีกว่าเฮียครับผมเดี๋ยวเขาจะเริ่มเกลียดเราพูดมากกันเหลือเกินนะครับอยากให้ฟังเพลงนี้ครับสมุยเวอร์ชันโซลครับผมSometimes writing all the time at the summer Bank of pink on them You can't do quite to lay out high As I go sway with me wrong cry Go bump bump Bank of pink don't prowl A link to moon to some long line The link bump bump and down what cry Room could prowl The time I cry the cry Jin ya hai pong This time is really hard to find
fine. Sunshine is brightening all the time at Gossam. เพียงตอนนี้อยู่ใกล้พ้นท้องทะเลออกไปแต่มีผู้คนที่มีน้ำใจจงเปี่ยมล้นคนไทยคนฝรั่งอยากไปบนเกาะทุกแห่งทุกคนก็ต้องลงพาไปทุกคนให้สมใจแต่ทำไมใครแต่ใครจึงอยากให้ผมพาไปในวันนี้เดียวไรที่บ้านผมThis time is really hard to find. Sunshine is brightening all the time at Gossam.This time is really hard to find. Sunshine is brightening all the time at Gossam.
ครับก็ฟังกันไปนะครับ2เพลงติดกันเลยนะครับกับเกาะสมุยเวอร์ชั่นโซนะครับแล้วก็มนต์รักเพลงสกาของทีโบนนะครับก็รักครับรักในเสียงเพลงสกานะครับเฮียชอบนะครับเพลงเนี่ยจะเดี๋ยวจะว่าอะไรหน่อยฮิฮิอันนั้นมันน้องจ๋าโทษครับครับครับโอเคก็เมื่อกี้เราโดนหลังไมค์ครับโดนหลังไมค์โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาว่าเราพร่ำกันมากไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพร่ำไปให้น้อยลงนะครับครับผมทำได้เหรอครับก็ไม่ทราบนะครับว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับก็มีเรื่องพูดเยอะครับก็พูดแล้วมันก็ธรรมดานะครับเหมือนคุยกับเพื่อนนะครับเราคุยก็คุยให้ชาวเกสฟังก็เหมือนคุยกับเพื่อนมันก็เลยยาวไปนิดนึงเฮียว่าอีกหน่อยเนี่ยสงสัยเราจะต้อง2ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วล่ะเนาะถ้าทาง4ทุ่มจะไม่พอมิดไนท์มาราธอนคุยกันแบบยาวๆกันไปเลยนะแล้วอีกแล้วเฮียผมว่า2ชั่วโมงนี้ก็นะขาข้างนึงก็ก้าวไปแล้วล่ะเฮียถ้าเกิดถึงเที่ยงคืนนี้เอาผมไปจัดที่นู่นเลยก็ได้ดีกว่านะเปิดกันเลยคือหลังลูกกงลูกกงเลยดีกว่าอ่ะมาเรามาอีกสักประเด็นหนึ่งแล้วกันครับประเด็นหนึ่งครับก่อนที่จะส่งท้ายกันเป็นประเด็นส่งท้ายนะครับยังคงเป็นเรื่องบันเทิงอีกเหมือนเดิมนะครับจริงๆเป็นเรื่องบันเทิงหรือเป็นเรื่องเถิดเทิงครับเฮียเป็นเรื่องบันเทิงครับก็จริงๆเนี่ยมันก็จะอ้างอิงมาตั้งแต่วีคที่แล้วด้วยสำหรับที่เกินไปในเรื่องของภาพยนตร์เรื่องอาปัดนะฮะขออนุญาตบุ๊กกล้องแป๊บหนึ่งครับพี่ครับผมได้เวลาเดี๋ยวเราต้องส่งท้ายครับเดี๋ยวลืมปิดกล้องโอเคครับผมครับโอเคครับต่อครับพอเราคุยกันถึงเรื่องของทำไมหนังดีๆอย่างเงี้ยครับเหมือนหนังที่ว่าสอนให้คนเป็นคนดีคุณไปแบนเขาครับผมแต่เราก็พาดพิงถึงภาพยนตร์เรื่องนึงก็คือเรื่องของพรหมจรรย์สวยพันสยองนะครับที่ว่าเป็นหนังที่แบบโอ้โป๊เปื่อยถอดกันหมดแทบจะไม่เป็นหนังดีไงครับเฮียนี่เป็นหนังดีคือถ้าเกิดหนังไม่ดีเขาไม่ผ่านนะครับเฮียแสดงว่าหนังเขาดีครับเขาถึงผ่านเนี่ยครับเดี๋ยวเฮียให้ดูรูปนะครับสุดๆครับเนี่ยนะฮะเป็นหนังดีครับการถ่ายมุมกล้องของเขานี้คือไอ้นี่ครับเฮียมันเป็นอาร์ตครับผมก็เข้าถึงจิตก็ไม่เถียงนะครับว่าภาพสวยเพราะว่าได้ดูหนังตัวอย่างแล้วก็คือภาพสวยแสงเงาดีเลยล่ะครับเพียงแต่ว่าเฮ้ยพอหนังอย่างเงี้ยคือไม่ต้องมีการเซ็นเซอร์ไม่ต้องมีการอะไรสักอย่างเลยผ่านได้หมดคือแทบไม่ใช่แทบฮะคือเห็นหลืบตูดกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะหลืบตูดไม่เซ็นเซอร์ไม่เซ็นเซอร์ครับเฮียเขาเซ็นเซอร์นมชิซูกะกันครับโอเคครับก็โยงกลับเข้ามาสู่เรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมกับคณะกรรมการอีกแล้วนะครับท่านครับว่ามาตรฐานจริงๆเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนก็หลืบตูดมันไม่จำเป็นต้องเซ็นเซอร์ครับเฮียแล้วที่สำคัญนะครับที่ไม่เซ็นเซอร์เนี่ยคือหลืบตูดกำปั่นบาซูด้วยนะครับใช่ครับเซ็นเซอร์ไม่ได้เลยครับมันเป็นงานอาร์ตอันนี้ทางคุณการเองมีความคิดเห็นเกี่ยวไม่ใช่ก็มีความคิดเห็นยังไงบ้างว่าในเรื่องนี้ครับมันดีแล้วที่ไม่เซ็นเซอร์หรือว่าก็ควรจะเซ็นเซอร์สักหน่อยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ควรเซ็นเซอร์ครับเราควรไปเซ็นเซอร์นมชิซูกะครับด้วยความคิดเห็นนะครับเพราะว่านมชิซูกะมันส่อไปให้ถึงการเกิดอาชญากรรมได้นะครับนะครับการข่มขืนครับมันส่อไปให้เกิดการข่มขืนได้นมชิซูกะแต่ลืบตัวเราใช้ศัพท์ว่าอะไรดีเฮียที่มันดูแบบเป็นกลางแล้วน่าฟังนะลืบทเวลลืบทเวลนะครับลืบทเวลของดาราชายท่านนี้นะครับมันไม่สื่อไปในการเป็นอนาจารครับมันไม่ส่อไปการแบบว่าจะต้องเกิดอาชญากรรมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์นมชิซูกะดีที่สุดครับนี่ยังยืนยันนะครับว่าการเซ็นเซอร์นมชิซูกะดีที่สุดโอเคทั้งนั้นก็แสดงว่ายุคนพศนี้ยุคนี้นะครับก็คือว่าภาพยนตร์ควรจะต้องเห็นนมเห็นทเวลกันคือถือเป็นเรื่องปกติอย่างนั้นหรือเปล่าหน้าอกถ้าเกิดเราต้องดูครับเราต้องดูว่าถ้าเกิดมองเป็นสากลไงมองเป็นสากลเฮ้ยเรื่องพวกนี้เรื่องธรรมดาครับ
ถ้าเกิดคุณให้มองไปที่การแสดงสิมองที่การแสดงครับมองไปที่การแสดงครับเพียเอาผมยกตัวอย่างเรื่องจันดาราแล้วกันครับของหม่อมสักหม่อมหนึ่งเนี่ยนะครับของหม่อมครับครับผมก็เฮ้ยมันยิ่งกว่าหนังอาร์อีกนะครับก็เราต้องมองการแสดงครับนักแสดงเขาแบบชัดเจนครับเฮียเขาแบบเขาทุ่มเทในการแสดงที่ให้สมจริงสมจังครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นการใช้มุมกล้องหรือการเซ็นเซอร์มันอาจจะไม่ได้ภาพที่มันสื่อถึงอารมณ์นะจุดๆนั้นออกมาได้ครับเฮียโอ้โหนี่มองถึงหลักศิลปะอาร์ติสเลยเนี่ยคือเฮียเองก็มองนะเฮียก็เลยมีความรู้สึกว่ายกตัวอย่างย้อนไปในสมัยจันดาราเวอร์ชั่นของพี่อุ๋ยนนทรีนิมิบุตรนะครับก็อันนั้นเนี่ยเราใช้ดาราฮ่องกงใช่ไหมครับท่านหนึ่งมาผมจำชื่อไม่ได้ละแต่ว่าก็โอเคละสวยแต่ว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ดูเยอะหรือว่าไม่ได้ดูอลังการงานนมเท่ากับในเวอร์ชั่นของหม่อมเขานะครับก็นั่นนะครับหรือว่าจุดขายของหม่อมเขาจริงๆคือถ้าเกิดเวอร์ชันที่พี่อุ๋ยครับผมทำออกมาได้เพอร์เฟกต์ครับเขาคงไม่รีเมคครับอ๋อผมก็ไม่เข้าใจครับจะรีเมคกันทำไมเยอะๆครับ ผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับยิ่งละครไทยนะครับดาวพระศุกร์อะไรพวกนี้เมคมันไม่รู้กี่รุ่นแล้วครับก็คงจะได้เพราะว่าเด็กยุคใหม่ไม่รู้จักดารารุ่นนั้นเหรอครับก็เลยเมคมาให้เป็นดารารุ่นใหม่เพราะว่าไม่มีปัญญาเขียนใหม่มากกว่าครับเหรอครับครับโอ้โหมันแสดงให้เห็นว่านักประพันธ์ละครบทละครหรือว่านวนิยายของบ้านเรานี้มันกำลังจะตายไปจากประเทศไทยแล้วใช่ไหมครับเออก็น่าจะใช่นะเพราะว่าคนไทยยุคนี้มันไม่อ่านหนังสือกันก็เลยเฮ้ยกูไม่ต้องเขียนแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้ยเขาบอกว่าใช่ไหมอ่านเพิ่มขึ้นมาอีกบรรทัดนึงปีที่แล้วอ่าน7ปีนี้อ่าน8บรรทัดครับ8บรรทัดแล้วแปดบรรทัดแล้วอ่าน8บรรทัดแล้วรอให้อ่าน10ก่อนแล้วกูค่อยเขียนได้ไหมอะไรแบบนี้หรือเปล่าเฮียน่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นก็เลยไม่ค่อยมีบทประพันธ์อะไรใหม่ๆภาพยนตร์เรื่องใหม่ๆก็เอามารีเมคกันอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์เองก็ดีเหมือนอย่างล่าสุดก็ที่เราคุยกันเรื่องแม่เบี้ยหรือไม่ก็ถ้าเรียกว่าซามไวกับไอ้เห่าซามไวกับไอ้เห่าโดยจุดเด่นเรื่องนี้นะเฮียบอกได้เลยครับที่เฮียลงทุนไปดูในโรงภาพยนตร์เนี่ยก็คือจะไปดูนมลูกพี่ตุ๋ยนั่นแหละครับเฮียนี้ก็ชัดเจนมากเลยนะครับของก็ดีนะ เอาเฮียไม่ไปดูว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องด้วยบทบาทอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยคือดูอยู่แล้วครับแต่ว่าบทเขาเรียกว่าอะไรครับสิ่งที่เชิญชวนให้ไปดูลึกๆเลยครับที่มาจากก้นบึ้งเลยเนี่ยก็คือว่าพอเราได้ข่าวว่าโอ้โหน้องอภาสิริใช่ไหมครับลูกจะชื่อน้องอะไรนี่แหละลูกสาวพี่ตุ๋ยเนี่ยถอนหมดเปลื้องหมดเลยลงทุนเลยเพื่อบทที่สมจริงใช่พอเฮียได้ยินแค่นั้นแหละครับให้กูไปดูให้ภาพยนตร์ของหม่อมครับผมก็จริงๆมันก็เลยเข้าคอนเซปต์เดิมนะครับว่าหนังของหม่อมเนี่ยก็คือต้องขายมีนมกับขายตูดเอ้ยขายทเวลมีในเวอร์ชันนี้ก็มีหน้าอกมีทเวลครับก็จะมีหนุ่มๆที่หุ่นดีๆหน่อยจากเดอะสตาร์เข้ามาร่วมฉากด้วยนะครับจะทำไมเขาไม่ใช้หุ่นคนปกติมีพุงมั่งไงเงี้ยนะถ้าเกิดเขาเน้นความสมจริงไงครับเฮียก็ทำไมพระเอกมันต้องเพอร์เฟคครับเฮียหุ่นคนชาคิดเนี่ยครับขุนก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์เนี่ยก็มีนมหน่อยๆมีพุงนิดๆพี่คิดก็ถือว่าโอเคนะมาช่วงหลังนี้คือทำรายการไงเฮียกินเยอะไปหน่อยกินเยอะไปหน่อยแล้วแต่คิดก็กินกันใหญ่เลย ยิ่งทำคู่กับพี่เลอีกสนุกสนานกันใหญ่เข้าทางนะครับเพื่อนสีกันยอดนิดนึงแต่ก็นั่นนะครับก็นั่นแหละก็เลยมองว่าเฮ้ยพอภาพยนตร์ไทยนะครับยุคเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่ามาบ่นน้อยใจว่าเฮ้ยทำไมหนังไม่ดังทำไมหนังขายไม่ได้มันเป็นเพราะเหตุผลอย่างนี้หรือเปล่าว่า1เนี่ยมันไม่ได้มีบทประพันธ์อะไรใหม่ๆที่มันชักชวนให้เราไปดูเลยกับ2เนี่ยคุณมุ่งแต่จะขายแต่แบบเนี้ยครับใช่ๆเพราะไม่เฮียผมบอกแล้วมันเป็นต้องมองสากลมอง
เฮ้ยเรามองให้เห็นว่าเขาเป็นนักแสดงเขาแสดงถึงบทบาทเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีเยี่ยมเขาทุ่มทุนสร้างใช่ไหมครับเหมือนของฝรั่งเห็นไหมก็จูบจริงบ้านเราเพิ่งจะมาจูบจริงเมื่อก่อนใช้มุมกล้องเมื่อก่อนใช้มุมกล้องนี้ก็มาจูบจริงครับก็ทีนี้ก็พอมาต้องถอดจริงฝรั่งเขาถอดจริงเราก็ถอดจริงด้วยแต่ผมก็ฝากให้คิดนิดนึงครับครับผมมองเป็นสากลมองเป็นการแสดงได้ครับครับแต่บ้านเรายังมีจารีตและวัฒนธรรมอยู่ครับพี่บ้านเราเมืองพุทธนะเขาจะพูดกันไม่เราอยากเอาคำว่าบ้านเราเมืองพุทธไม่เอาดีกว่าไม่เอาลบเอาลืมไปซะบ้านเราเมืองพุทธลืมไปซะนะครับบ้านเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมครับเพียถ้าเกิดย้อนกลับไปจะโชว์แบบนี้ครับสมัยนู้นเลยครับอําแดงครับอําแดงครับก็เดินกันตรงไปเลยใช่ครับแล้วพอเจริญแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะเขาบอกว่าเจริญแล้วก็ใส่เสื้อปิดกันเมื่อก่อนแค่สบายใช่ไหมใส่ผ้าสบายก็โชว์ลงหัวไหล่กันพอเจริญแล้วก็มีเสื้อมาใส่เสื้อปิดแต่ทุกวันนี้ในภาพยนตร์ก็กลับไปถอดกันอีกเหมือนเดิมตกลงเจริญจริงหรือเปล่าครับเนี่ยเขาเรียกว่ากลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยสูงสุดสู่สามัญว่างั้นถูกต้องจากดินสู่ดินโอเคครับทิ้งประเด็นนี้ไว้นะครับจากดินสู่ดินครับเพราะเวลาก็ล่วงเลยกันมาครับผมหมดเวลากันแล้วอะไรหมดละหมดเวลาละเดี๋ยวคุณไปบอกเจ้าของสถานีว่าถ้าเป็นไปได้ขอต่อให้ถึงสัก5ทุ่มแล้วกันขอต่อแล้วคงมีขอต่อเวลาด้วยนะครับเหมือนเล่นฟุตบอลเลยเนี่ยเผื่อเขาจะคิดค่าเช่าเวลาเพิ่มหรือเปล่าเวลาหมดเวลาเราก็ทิ้งประเด็นนี้ไว้ว่าสูงสุดสู่สามัญนะครับก็ลองคิดกันดูครับชาวเกรดอย่ามีอะไรจะเสริมไหมครับเดี๋ยวหาเพลงให้ชาวเกรดฟังก็นึกอะไรไม่ออกฝากคำคมแล้วกันครับอันนี้ขอมีสาระนิดนึงหลังจากที่ไม่มีสาระมาเกือบ2ชั่วโมงก็ฝากคำคมประโยคเด็ดเอาไว้นะครับว่าเห็นเสือหมอบอย่าคิดว่าเสือมันกลัวนะครับเห็นคนถ่อมตัวอย่าคิดว่าเขาไม่มีน้ำยาครับหมายความว่าก็ตามความหมายเลยครับก็คือว่าเสือเนี่ยนะครับเวลามันหมอบคลานอยู่กับพื้นเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามันกลัวเรานะครับมันอาจจะนอนหรืออาจจะผ่อนคลายอะไรของมันก็ได้ใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเช่นกันครับบางคนเนี่ยที่ว่าเขาเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีอุปนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตัวเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนหงอจริงๆเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนจริงเป็นนักเลงหรือเป็นคนเจ๋งอะไรคนหนึ่งแหละแต่ว่าพื้นฐานนิสัยเขาเป็นคนถ่อมตัวเท่านั้นเองครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ให้คิดนะครับครับผมโอเคครับก็ส่งท้ายนะครับครับผมMidnight Talkคืนนี้ครับครับท่านอาจจะได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างนะครับแต่ส่วนมากคงจะไม่ได้สาระอะไรนะครับ แล้วก็อะไรที่พูดไปนะครับลืมได้ก็ลืมมันไปนะครับ อย่าพยายามอย่าไปจำมันครับผมก็คลิกมาติดตามย้อนหลังกันได้นะครับที่ channel YouTube ครับครับครับเรามีหลักฐานในการที่ channel YouTube ของเรานะครับครับผมก็อย่าลืมกันนะครับ channel YouTube ของเราก็ Get Radio Online Thailand นะครับเสิร์ชหากันที่ช่องเสิร์ชของ YouTube ได้เลยนะครับครับก็วันนี้คงต้องลาไปแล้วครับเบียร์ครับผมครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ใช่ครับราตรีสวัสดิ์เช่นกันครับผมครับแล้วก็ไปฟังเพลงยาวๆตลอด24ชั่วโมงนะครับครับผมแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราหยุดนะเราหยุดนะครับแต่วันเสาร์ก็จะมีเพลงให้ท่านฟังนะครับวันอาทิตย์ก็มีเพลงให้ท่านฟังแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เรากลับมาเจอกันออนไลน์กันสดๆใหม่เลยครับผมตัวเจอกันแบบตัวเป็นๆนะครับครับโอเคครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ